じ。คุณครูคะระหว่างรอเวลาและรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราชมอะไรแก้เหงาไปเรื่อยๆนะคะทรงขอให้เรามองให้สูงมองให้ไกลมองให้ไกลไปกว่าการที่เด็กเป็นศูนย์กลางคือการมองเป้าหมายปลายทางของการศึกษาคือเพื่อให้มนุษยชาติดีขึ้นมีการก่อสร้างอยู่แห่งหนึ่งวันหนึ่งเจ้าของโครงการก็มาเยี่ยมมาดูว่างานมันไปถึงไหนแล้วเดินเดินดูอยู่ก็เห็นคนงานคนนี้ก็ถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ก็บอกก็ผมกำลังผสมปูนอยู่ครับเดินไปอีกก็ถามอีกคนหนึ่งว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาก็ตอบว่าผมกำลังก่ออิฐถือปูนอยู่ครับแต่พอไปถึงคนที่สามถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาไม่เพียงแต่ตอบว่าผมกำลังก่ออิฐถือปูนสร้างกำแพงแต่มันเป็นกำแพงของพระวิหารขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุดของเมืองนี้ครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าระหว่างสามคนเนี้ยคนที่สามเนี่ยเขามองเป้าหมายที่ไกลมากเขากำลังสร้างพระวิหารที่สวยงามนะครับและดังนั้นเขาจึงภูมิใจมากในอิฐทุกก้อนที่เขาหยิบขึ้นมาในปูนทุกหยดที่เขาเทลงไปเพราะมันกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ไกลคือพระวิหารที่สวยงามเหมือนกันเลยครับการศึกษาก็เหมือนกันถ้าเมื่อไรเรามีเป้าหมายที่ไกลไกลกว่าการแค่การสอนให้ความรู้ในแต่ละวิชาแล้วให้เด็กสอบผ่านและในที่สุดจบไปเป้าหมายที่ไกลคือการสร้างมนุษยชาติที่ดีขึ้นให้กับโลกเราจะสอนด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยและดังนั้นเราจึงต้องหมั่นเตือนตัวเราเองว่าเป้าหมายปลายทางการศึกษาคือเพื่อมนุษยชาติที่ดีขึ้นนะครับแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงอ้างสุภาษิตของแอฟริกาที่กล่าวว่าในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นต้องอาศัยทุกคนทั้งหมู่บ้านช่วยกัน It takes a whole village to raise a child หมายความว่าทุกคนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนและทั้งหมู่บ้านจะต้องช่วยกันดูแลเลี้ยงดูเด็กไม่ว่าเขาจะเป็นลูกของใครก็ตามเพื่อช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนดีในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะไม่เห็นหรือสัมผัสความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวความเฉยเมยตรงกันข้ามโรงเรียนชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของเด็กที่บ้าน
จะต้องช่วยกันให้เด็กสามารถเห็นและที่สำคัญคือสัมผัสความรักฉันพี่น้องใส่ใจในกันและกันตั้งแต่เขายังเป็นเด็กอยู่ขออนุญาตเอาตัวอย่างของไทยบ้างคราวนี้ว่าขึ้นไม่คนเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็คือคนที่ทำรายการแล้วอัปโหลดขึ้น YouTube เราคงพอจะรู้ว่า YouTube เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสถานีโทรทัศน์และเราก็สามารถผลิตรายการแล้วก็นำรายการของเราเนี่ยไปออกอากาศแล้วก็มีคนดูยิ่งมากโฆษณายิ่งมาอย่างยกตัวอย่างเช่นรายการที่มีคนตามเยอะๆเนี่ยเป็นพวกรายการที่ชอบแนะนำร้านอาหารที่อร่อยๆพวกเนี้ยจะมีโฆษณาเข้ามาเยอะมากเลยก็เหมือนกับเป็นวิธีการทำมาหากินอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมีสถานีโทรทัศน์ของเราเองอาจจะมีอีกคนหนึ่งช่วยเราในการเขาเรียกเอากล้องไปคอยถ่ายเวลาที่เราทำรายการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนสีเหลืองเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้ไปแนะนำร้านอาหารหรอกเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าขับรถไปเจอใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างจะมีความยากลำบากก็จะไปเอาเรื่องราวของชีวิตคนนั้นมาทำเป็นรายการแล้วก็พยายามที่จะให้เขาได้มีความสุขสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะครับครั้งนี้เขาขับรถมาแล้วก็เจอเด็กขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงก็ลงมาพูดคุยกับน้องคนนี้ว่าไม่ไปเรียนเหรอเขาก็บอกว่าตอนนี้โรงเรียนปิดเรียนออนไลน์อยู่ก็เลยช่วยแม่ขายพวงมาลัยไอ้ยูทูบเบอร์ก็ถามว่าอ้าวแล้ววันไหนไปเรียนแล้วทำไงเพราะว่าแม่เป็นคนมาขายแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เรียนก็เลยช่วยแม่มาขายแม่ทำร้อยพวงมาลัยอยู่ที่บ้านนะครับไอ้เด็กเนี่ยเวลาชวนคุยเนี่ยมันก็เลิกลักนิดหน่อยเพราะว่าเวลาไฟแดงเนี่ยนั่นคือเวลาที่ทำมาหากินของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากคุยนานไอ้คนนี้ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นพี่จะขอซื้อพวงมาลัยหมดกันแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปเดินขายจะได้คุยกันได้นะครับไอ้นี่ก็ดีใจใหญ่โอเคเอาก็ซื้อพวงมาลัยหมดนะครับคราวนี้ก็มาถึงไอ้คลายแม็กซ์ของรายการนี้เขาจะชอบทำอย่างนี้ก็คือน้องเคยฝันเคยอยากที่จะกินอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมในชีวิตไม่ต้องห่วงเรื่องเงินถ้ามีเงินไม่จำกัดเนี่ยอยากกินอะไรไอ้เด็กก็เขาเรียกอะไรยืนบิดอยู่นั่นน่ะไม่อยากบอกทำไมถึงไม่บอกอ่ะมันแพงก็เลยไม่บอกไอ้ทางเนี้ยรายการของเขาเนี่ยมันต้องการที่ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะแพงหรืออะไรแต่ถ้าสามารถซื้อมาให้เขากินได้เนี่ยถ่ายรูปคนที่กำลังได้กินอย่างมีความสุขซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยคิดว่าจะได้กินเนี่ยมันคือคลายแม็กซ์ของรายการมันขายรายการพวกนี้ได้ก็บอกให้น้องบอกมาเหอะ3อย่างที่อยากกินคืออะไรไอ้น้องก็ยังไม่อยากบอกมันแพงนะพี่แพงไม่ว่าแพงเท่าไหร่ไม่ว่าบอกมาอยากกินอะไรปูอลาสก้าแม่เจ้าพวกเราเคยทานไหมครับปูอลาสก้าถามว่าเด็กรู้ได้ยังไงเด็กก็ดูเขาบอกดูจากคลิปแล้วไอ้คนที่ในคลิปมันก็บอกว่าโอ้มันอร่อยเหลือเกินเนื้อปูมันแต่ละก้ามมันเหมือนกับกุ้งเลยทั้งตัวอะไรประมาณนี้มันแพงเพราะอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยราคามันตัวละนะครับ 2,450 บาทช่วงโควิดนี่ลดราคาเหลือ 2,300 บาท1ตัวหนัก1กิโล6ขีดโอ้โหรับปากกับเด็กแล้วนี่ก็ต้องว่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปจัดการซื้อปูอลาสก้า
มาให้เราได้กินจริงเหรอพี่แต่พี่บอกแล้วไงให้เลือกได้3อย่างตกลงก็วันนั้นเด็กก็เลือกอีก2อย่างคือซาชิมิแซลมอนซาชิมิแล้วก็บอกด้วยนะว่าแซลมอนเนี่ยต้องเอามาจากนอร์เวย์นะไม่เอาของญี่ปุ่นก็รู้ว่าว่าทำไมล่ะซาชิมิมันอาหารเป็นปลาดิบของญี่ปุ่นเนี่ยคือรู้มาว่าตอนเนี้ยน้ำจากไอโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเนี่ยมันไหลลงทะเลและดังนั้นแซลมอนของญี่ปุ่นเนี่ยระวังมันจะติดกัมมันตภาพรังสีนะรู้ได้ยังไงก็ดูคลิปอีกเหมือนกันนี่คือสิ่งซึ่งยุคนี้นะครับเขาสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เยอะมากถ้าเขาสนใจและเอาใจใส่ดูรายการดีๆและอีกอันหนึ่งที่เขาอยากกินก็คือหูฉลามมีการบอกพี่ด้วยนะว่าพี่ไม่เอาพวกเศษหูนะเอาแบบเป็นแผ่นๆเลย ตอนนี้ชักเริ่มไม่เหนียมอายแล้ว เขาก็เลยบอกว่าโอเคนี่มันบ่ายแล้วเดี๋ยวพี่จะไปซื้อ3อย่างมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอน1ทุ่มมาตอน1ทุ่มแล้วก็เราจะได้กินอาหารที่ในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตฝันเอาไว้จะได้กินสักทีหนึ่งนะครับก็ตกลงก็นัดกันทุ่มหนึ่งเจอกันที่เดิมปรากฏว่าเข้ามาช้ามา2ทุ่มครับและสิ่งที่สาเหตุที่มาช้าก็เพราะว่าไอ้ปูอลาสก้าเนี่ยนอกจากมันจะต้องมันไม่ใช่ขายทั่วไปมันต้องไปซื้อที่บางที่เท่านั้นแต่มันยังกินไม่ได้มันต้องเอาไปนึ่งแล้วใครที่ไปร้านอาหารที่เขาสั่งอาหารที่ต้องนึ่งเช่นปลานึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้รายการพวกนี้จะมาสุดท้ายนะครับเพราะมันใช้เวลาสรุปก็คือเขาซื้อปูอลาสก้าแล้วก็ต้องเอาปูไปนึ่งแล้วมันทำให้เขามาช้ามาถึงที่นัดหมายไว้2ทุ่มก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะแล้วนายจะเจอเด็กหรือเปล่าก็ปรากฏว่าในที่สุดก็เจอเพราะเด็กก็ยังขายพวงมาลัยอยู่แถวไฟแดงพอเจอหน้าเด็กก็บอกนึกว่าพี่ไม่มาซะอีกนึกว่าโดนหลอกแล้วนะครับอันนี้ก็บอกว่าแม่มันเสียเวลาที่ต้องเอาปูไปนึ่งนะครับแต่ว่าทั้ง3อย่างที่เธออยากกินเนี่ยที่น้องอยากกินเนี่ยได้ละได้แล้วนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วก็ชวนว่านี่อันเนี้ยไอ้นี่เนี่ยคือซาชิมินะไอ้นี่คือหูฉลามนะไอ้นี่คือปูอลาสก้านะได้มาเลยทั้ง3อย่างมากินเลยกินให้อร่อยเลยสไลด์ต่อไปคือเหตุผลที่ผมเอาตัวอย่างนี้มานำเสนอครับคือคำตอบของเด็กเมื่อยูทูบเบอร์คนนี้เขาบอกให้เด็กมากินจะได้เห็นหน้าที่มีความสุขของเด็กได้กินของอร่อยที่ไม่นึกไม่ฝันว่าในชีวิตจะได้กินแต่เด็กบอกว่ายังไงทราบไหมครับขอเอากลับไปกินที่บ้านได้ไหมครับผมอยากให้น้องผมอยากให้แม่แล้วก็เด็กแถวแถวบ้านได้กินกับผมด้วยโอ้โหโอ้โหเรื่องนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับอันที่หนึ่งเลยแสดงว่าผมเข้าใจว่าเริ่มที่ครอบครัวก่อนชุมชนโรงเรียนครูที่สอนเนี่ยคงได้อบรมสั่งสอนด้วยชีวิตคงไม่ใช่แค่คำพูดมีอะไรก็ต้องแบ่งกันนะมันแค่นั้นมันแค่สอนมันเข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่มันสอนด้วยชีวิตเป็นประจักษ์พยานออกมาเลยนะครับให้เด็กได้เห็นได้สัมผัสได้รู้ถึงความใส่ใจต่อกันและกันเขาถึงได้รับการหล่อหลอมออกมาอย่างนี้ออกมาเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อจะเกิดสังคมดังกล่าวได้เนี่ยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้เราเนี่ยเริ่มด้วยการจัดเตรียมหมู่บ้านนั่นคือชุมชนของเราโรงเรียนของเรานี่คือห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหลายที่นะครับที่ประเทศเดนมาร์กห้องสมุดแห่งนี้แทนที่จะให้ยืมหนังสือเขาให้ยืมคนครับเขาให้ยืมคน
พื่อให้คนที่มายืมได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคนที่เขายืมเอาไปเป็นเวลา30นาทีแต่ละคนที่ได้รับการยืมตัวไปต่างก็มีชื่อมันก็เหมือนกับหนังสือที่ทุกเล่มต้องมีชื่อคนเหล่านี้ก็มีชื่อครับเช่นมีชื่อว่าคนตกงานคนถูกละเมิดทางเพศผู้ลี้ภัยคนพิการแม่เลี้ยงเดี่ยวพระภิกษุและอื่นๆและอื่นๆและอื่นๆการให้เวลาแล้วหันหน้ามาพูดคุยและฟังกันช่วยให้เห็นสภาพความเป็นจริงสิ่งที่ตามต่อมาคือก่อให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะตามมาด้วยความเห็นอกเห็นใจและการเอื้ออาทรThank you.
ประเด็นสุดท้ายครับขอให้พวกเราทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตใหม่สิ่งที่เราควรกระทำคือช่วยกันตอบสนองความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตที่มีผลกระทบต่อบรรดาเยาวชนจนทำให้พวกเขาเกิดความสิ้นหวังและนำไปสู่เรื่องติดยาเสพติดการทำแท้งมีนิสัยก้าวร้าวใช้คำพูดที่หยาบคายและเกลียดชังอันนี้ก็เอามาจากไลน์กลุ่มเขาก็พูดอย่างที่เขาได้เห็นมาว่าเนี่ยเพราะแค่เห็นการด่าของเด็กๆยุคนี้ต้องเรียกว่าแทบขนหัวลุกเมื่อนึกถึงอนาคตประเทศไทยสังคมไทยในวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่พระสันตะปาบอกว่าเนี่ยบรรดาเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาสิ้นหวังมันมีความไม่แน่นอนในอนาคตมันเลยนำไปสู่เรื่องต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นใครที่คิดต่างก็ถือว่าเป็นศัตรูอะไรประมาณทำนองนี้คำที่พระคาร์ดินาลเกรียงศักดิ์ได้พูดกับเราเมื่อเช้าเราควรร่วมเดินทางกับพวกเขาแอคคัมปานีเขาเราต้องไม่นิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดต่อผู้เยาว์และจำต้องให้ความสนใจใส่ใจในความทุกข์เข็ญทุกรูปแบบที่โลกปัจจุบันของเราต้องแบกรับอันเป็นผลจากการเห็นแก่ตัวการพัฒนาโลกที่ทำลายธรรมชาติเอารัดเอาเปรียบอย่างขาดจิตสำนึกจนก่อให้เกิดวิกฤตอื่นๆตามมาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคุณค่าการศึกษาของพวกเราจึงไม่ควรแค่ดูกันที่ผลการสอบและประเมินคุณภาพมาตรฐานเท่านั้นสมเด็จพระสันตะปาไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะครับแต่มันไม่ควรจบที่ตรงนี้แต่ยังต้องวัดด้วยประสิทธิผลต่อจิตวิญญาณของสังคมสังคมที่เด็กและเยาวชนควรเปี่ยมด้วยอารยธรรมแห่งความรักรักในเพื่อนมนุษย์รักธรรมชาติเกิดมีวัฒนธรรมใหม่คือวัฒนธรรมที่มุ่งช่วยให้เด็กในอนาคตเติบโตเป็นคนดีในสังคมสมเด็จพระสันตะปาเน้นว่าขอให้เราเชื่อมั่นว่าเราคือนักการศึกษาสามารถช่วยกันสั่งสอนอบรมนักเรียนของเราให้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ให้เขาเป็นคนดีของสังคมได้เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวนี้ในรูปนี้คนส่วนใหญ่ในโลกจะรู้จักชายผู้นี้ดีนะครับเขาคือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีผู้ทรงอิทธิพลของจีนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินข่าวภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าเผิงลี่หยวนยิ่งลูกสาวคนเดียวของผู้นำจีนยิ่งไม่มีใครรู้จักเลยไม่เคยเห็นรูปไม่เคยได้ยินข่าวใดๆเกี่ยวกับเธอผู้นำของจีนต้องการให้ลูกเติบโตเยี่ยงเด็กธรรมดาทั่วๆไปเน้นการให้รู้จักช่วยทำงานบ้านไม่ฟุ่มเฟือยให้สนใจและขยันเรียนเป็นสำคัญทีมรักษาความปลอดภัยคอยทำหน้าที่อยู่ห่างๆคอยปกป้องและปกปิดการเคลื่อนไหวของเธอในแต่ละวันอย่างเข้มงวดไม่มีภาพและไม่มีข่าวใดๆออกทางสื่อทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมจนกระทั่งเธอโตเป็นสาวและสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกาได้จึงเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเธอบ้างหลังจากที่เธอศึกษาจบแล้วแต่ก็เป็นแค่ข่าวสั้นๆการไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดทางครอบครัวถึงกับเปลี่ยนชื่อเธอใหม่เพื่อไม่ให้ใครได้ล่วงรู้ประวัติความเป็นมาของเธอข่าวชิ้นเดียวที่คนทั่วไปพอจะทราบได้บ้างภายหลังจากเธอจบการศึกษาแล้วก็คือ
ส่วนหนึ่งของจดหมายที่แม่เขียนสั่งสอนอบรมลูกสาวหลังจากที่ลูกสอบเอนทรานซ์เข้าฮาร์วาร์ดได้ข้อความตอนหนึ่งของจดหมายดูจะให้ข้อคิดแก่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ทุกคนด้วยคะแนนสอบของลูกนั้นสำคัญแต่เทียบไม่ได้นะลูกกับการเป็นผู้มีคุณธรรมรู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีที่เหมาะสมลูกจะต้องมีทัศนคติที่ถูกที่ควรเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองผู้ปกครองส่วนมากมักคิดแต่จะให้ทรัพย์สินสิ่งของราคาแพงแก่ลูกหลานทำไมถึงไม่คิดที่จะสร้างลูกให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าเล่านั่นคือเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคมผู้ปกครองส่วนมากพูดไม่เหมือนขึ้นอ่ะไม่เหมือนขึ้นสวัสดีค่ะคุณพ่อมาเซอร์ซิสเตอร์คุณนรินทร์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันครูทิพวรรณวังเย็นผู้จัดการแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแผนกที่รับผิดชอบในการจัดทำและให้บริการข้อสอบของสังคมณฑลกรุงเทพนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2527ถึงปัจจุบันก็ปีนี้เป็นปีที่37ตลอด36ปีที่ผ่านมาหลักสูตรเปลี่ยนเราก็ปรับเปลี่ยนมา2ครั้ง3หนแต่ปีนี้เรียกว่าสาหัสมากคือมันไม่ได้เปลี่ยนหลักสูตรแต่เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของครูของนักเรียนเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนใหม่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนของการเตรียมการสอบปลายภาคก็จะมีข่าวประเด็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมกองต่างๆมาให้เราคิดวิตกกังวลหลายอย่างมากมายว่าสอบไม่สอบดีหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ข้อสอบของฝ่ายการศึกษาก็ตั้งทงเอาไว้ว่าข้อสอบนี้จะวัดความรู้ของเด็กตามเนื้อหาของหลักสูตรวัดตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดเพราะนั้นครูจะสอนมากสอนน้อยนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ที่สำคัญคือครูก็ต้องสอนครบตามหลักสูตรนะคะอีกอันหนึ่งที่เราตั้งทงไว้ก็คือผู้ที่รับผิดชอบวิชาการของโรงเรียนก็จะได้รับรู้ว่าครูเราที่ตั้งอกตั้งใจสอนแบบออนไลน์เนี่ยเด็กเราพอมีความรู้หลงเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะถึงยังไงโรคไปแต่เด็กก็ยังต้องอยู่กับเราต้องเรียนต่อที่เราเป็นส่วนมากนะคะดังนั้นในปีการศึกษา2564เนี้ยเราจึงจัดให้มีการสอบแต่ก็สอบแบบไม่ปกติคือจัดในรูปแบบของออนไลน์นะคะแล้วก็วิธีการดำเนินก็เดี๋ยวเรารับรู้ไปพร้อมๆกันหลังจากตรงนี้นะคะที่สำคัญก็ต้องขอบพระคุณนะคะโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจแล้วว่าจะใช้แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะเริ่มสู่วิธีการดำเนินการใช้หรือมีปัญหาอะไรที่จะสอบถามกันหลังจากในระหว่างการประชุมขออนุญาตนะคะเปิดประชุมอย่างเป็นทางการด้วยวจนพิธีกรรมเพื่อขอพรจากและพละกำลังจากพระที่ดูแลเรามาโดยตลอดผู้ที่จะทำวจนพิธีกรรมในครั้งนี้คือบาทหลวงวชิกรเกศภาพรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและประธานกลุ่มงานวิชาการนะคะค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเอายังเริ่มได้เลยนะเริ่มได้เลยใช่ไหมครับครับก็ขออนุญาตเริ่มชั่วโมงเบนซ์ยังเบนซ์ลืมไหมล่ะ
เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญทุกท่านได้เปิดหัวใจเพื่อรับฟังพระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารตามคำเล่าของนบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสัปปาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์พระวาจาพระเจ้าขอพระพิสเจ้าขออนุญาตกล่าวคำสวัสดีคุณพ่อเอกรัตน์หอมประทุมผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังคมกรุงเทพบรรดาพี่น้องพระสงฆ์คณะเซอร์ซิสเตอร์และคุณครูผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคุณครูที่ดูแลเรื่องพวกมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเสียงที่พ่อพูดเนี่ยพี่แต่กดโอดิโอเลยนะแต่มันลำโพงก็เปิดแล้วแต่มันไม่ได้ยินเสียงวิดีโอคุณพ่อวิชุกรเสียงมิวต์ไปครับขออภัยครับโอเคหรือยังโอเคครับกล่าวถึงเมื่อสักครู่คุณนรินทร์ปุรณา CEO บริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นและก็ทีมงานของบริษัททุกคนและคุณครูที่เคารพรักทุกท่านครับผมบาทหลวงวิจุกรเกียรติภาพประธานกลุ่มงานวิชาการฝ่ายการศึกษาอัครสามโณรกรุงเทพขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลาในช่วงต่อจากนี้เพื่อทำความเข้าใจเพื่อรับทราบเพื่อรับรู้และให้ความร่วมมือในทิศทางของการเดินทางจะบอกว่าเป็นนโยบายของฝ่ายการศึกษาทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่ทีเดียวนักแต่ก็ขอขอบคุณสำหรับโรงเรียนทุกๆโน้ตบอกไม่น่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ที่อยู่ในฝ่ายการศึกษานะครับเราทราบว่าในช่วงของความยากลำบากของทุกๆโรงเรียนมิใช่เพียงแค่โรงเรียนของฝ่ายการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นทั้งโรงเรียนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่อยู่ในสถานการณ์ของความวิตกกังวลและเดินทางการศึกษาด้วยวิธีที่คล้ายกันนั่นก็คือการเรียนออนไลน์ตลอดระยะเวลาเกือบ1ภาคเรียนของปีการศึกษา2564ที่กำลังเดินทางมาอยู่ช่วงท้ายๆของภาคเรียนนี้และเตรียมการที่จะวัดผลประเมินผลแม้จะมีคำแนะนำหรือคำบอกจากผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการว่าการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามความเหมาะสมและก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่แต่ละโรงเรียนจะต้องนำมาใช้การประเมินผลกับผู้เรียนเพื่อให้มีผลสำเร็จบ้างดังที่ทุกท่านก็คงพอทราบแล้วแต่กระนั้นก็ดีฝ่ายการศึกษาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้เรียนปรึกษากับคณะบริหารกรรมการจัดการศึกษาของฝ่ายการศึกษาและได้มีมติเห็นชอบในการที่จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อช่วยให้แต่ละโรงเรียนได้มีเครื่องมือดังกล่าวนี้ในการวัดผลประเมินผลให้กับผู้เรียนโดยใช้มาตรการของฝ่ายการศึกษาที่เคยใช้อยู่นั่นก็คือข้อสอบร่วมดังนั้นก็ดีข้อสอบร่วมดังที่เคยปฏิบัติมานั้นก็อาจจะไม่สะดวกนักในเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายการศึกษาเองก็พยายามจะนำจัดหาเครื่องมือที่จะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยให้โรงเรียนโดยเฉพาะของโรงเรียนของฝ่ายการศึกษานี้ได้เดินไปในที่ทางเดียวกันขอขอบคุณคุณพ่อผู้อำนวยการที่เห็นชอบในเบื้องต้นขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาทุกๆท่านขอบคุณคุณครูที่เข้ามาเพื่อรับการเรียนรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูฝ่ายวิชาการไม่ว่าจะเป็นคุณครูฝ่ายสารสนเทศก็ตามโดยความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมนี้เราก็ได้รับคำแนะนำและในการนำเสนอเครื่องมือที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นจากบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยคุณนรินทร์ อุรานาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทดังกล่าวนี้จะได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหากว่าในการนำเสนอข้อทั้งหมดแล้วมีประเด็นใดที่ผู้บริหารคุณครูอยากจะซักอยากจะถามหรืออยากจะเสนอเพื่อให้เครื่องมือดังกล่าวนี้จะได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในยามที่เราเรียนออนไลน์และเราก็จะสอบแบบออนไลน์นี้ในช่วงเวลาที่เราจะจบภาคเรียนที่1ในเวลาอันไม่นานนี้ด้วยกันนะครับดังนั้นก็คงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายและขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อทำให้เครื่องมือดังกล่าวนี้จะยังประโยชน์และบังเกิดผลสำเร็จที่มีคุณภาพไว้ให้กับโรงเรียนของฝ่ายเราแล้วก็ผู้เรียนและกับคุณครูผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปและบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขออำนวยพรและขอพระพรจากองค์ผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวที่เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปด้วยกันทำให้เกิดผลและประโยชน์สูงสุดกับทุกๆฝ่ายครับให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระทัยดีโปรดอำนวยพรและประทานพระปรีชาญาณสำหรับการประชุมในครั้งนี้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างๆจากพระองค์เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและผู้แพ้ธรรมทุกท่านให้มีความกล้าหาญอดทนและอุทิศตนทำงานด้วยความยินดี
ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพจะได้รับการส่งเสริมและเข้าใจในจิตตารมณ์รักและรับใช้ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้โรงเรียนเป็นสนามของการประกาศข่าวดีให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแห่งปรีชาญาณให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและเสียสละเต็มความสามารถโดยมีพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นครูต้นแบบอย่างแท้จริงให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาองค์แห่งความรักขอทรงจุดไฟแห่งความรักนี้ในดวงใจของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เจริญชีวิตในความรักและการรับใช้เยี่ยงพระบุตรของพระองค์เพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เป็นผู้ส่งต่อความรักความเมตตาของพระองค์ไปสู่พวกเขาทั้งหลายทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนและช่วงเวลาดังกล่าวนี้เราได้เริ่มภารกิจแห่งความดีความตั้งใจที่ดีจึงขอพระพรจากพระเป็นเจ้าจะได้อวยพรให้กับทุกท่านในโอกาสนี้ครับพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนบนหนทางที่พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้นำมันทางด้วยใจรักจริงจุดไฟศรัทธาจะติดตามพระวาจาองค์ทรงใช้จึงอุทิศเป็นบุญเดินตามพระธรรมทรงนำชีวิตให้ก้าวไปยึดองพระเยซูผู้เป็นจุดหมายเป็นคริสตชนด้วยชีวันประกาศพระวจนะเป็นคริสตชนด้วยชีวันประกาศพระวจนะด้วยใจที่ยึดมั่นและนำความรักพระองค์ให้แก่ไปบนหนทางที่แม้เปลวที่ทำดวงนี้จะมาลายแต่ในพระองค์คือไฟอันสุขใสนำเราก้าวเดินไปตลอดทางเปิดติค่ะอันดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณนรินทร์ภูนาราค่ะ CEO ของโปรแกรมสกูลไบต์นะคะช่วยแนะนำชี้แจงในการใช้โปรแกรมค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำตัวผมสั้นๆผมชื่อนรินทร์นะครับแล้วก็เป็น CEO ของ Schoolbright หรือสิ่งใหม่ที่เรากำลังทำร่วมกันกับทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนะครับก็คือตัวของเครื่องมือการวัดผลประเมินผลผมขออนุญาตไปแบบง่ายๆจะไปแบบช้าๆที่สุดที่ผมไปได้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของมันคืออะไรแล้วเราช่วยโรงเรียนได้ยังไงบ้างแล้วทำไมถึงต้องให้ทุกโรงเรียนเนี่ยที่เราได้มีทีมงานได้ติดต่อแต่ละโรงเรียนไปก่อนทำไมถึงต้องให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมประโยชน์ของมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้จะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเราจะเดินหน้ากันไปยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ก่อนผมจะเริ่มไปนะครับก็ขออนุญาตเข้าที่ประเด็นนะครับถ้าสมมติว่าผมบังเอิญเป็นคนพูดจาค่อนข้างจะเร็วนิดนึงถ้าเกิดผมพูดเร็วเกินไปคุณครูท่านไหนไม่เข้าใจนะครับหรือเกิดเสียงขาดเสียงหายในช่วงบางระยะรบกวนแจ้งมาด้วยกันได้เลยนะครับเราจะได้เก็บรายละเอียดตรงนั้นได้ครบทุกๆอย่างนะครับทีนี้
ก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับสิ่งที่เรากำลังทำถึงตอนนี้เราเรียกมันว่า SB exam นั่นคือชื่อของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่เราจะเดินไปด้วยกันดังนั้นผมขออนุญาตต่อจากนี้ให้สิ่งที่ผมจะเรียกตรงนี้ว่า SB exam นะครับทีนี้ตัว SB exam เนี่ยจุดสำคัญของมันเนี่ยหลักๆเลยครับมีอยู่ด้วยกัน 6-7 เรื่องเอาเป็นว่าเรื่องของการสอบเนี่ยผมคิดว่าหลายท่านก็คงเข้าใจอยู่แล้วเพราะเราก็สอบกันมาหลายๆ10ปี100ปีแล้วใช่มั้ยครับแต่สำหรับเครื่องมือตัวนี้มันต่างจากเครื่องมือตัวอื่นยังไงได้บ้างมันมีเงื่อนไขอื่นๆที่สามารถที่จะช่วยเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะอุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยยังมีอยู่นะไม่ใช่ทุกคนที่มีพร้อมดังนั้นเครื่องมือตัวนี้จะเข้ามาอุดช่องโหว่ตรงนั้นยังไงได้บ้างผมขอพูดถึงเงื่อนไขตัวแรกก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเงื่อนไขทุกตัวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัทเป็นคนคิดทั้งหมดนะครับเราได้เอา SB exam เนี่ยได้ร่วมกับโรงเรียนสารสิทธิ์แล้วก็โรงเรียนนารีวิทยาที่จังหวัดราชบุรีก่อนที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้ต่อกับทางสังคมณฑลนะครับก็เลยได้คำแนะนำจากทั้งผู้ใช้งานจริงนะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์ข้อสอบเองเนี่ยว่าอะไรบ้างที่เราจะทำได้แล้วก็เก็บช่องโหว่ตรงไหนได้บ้างนะครับดังนั้นตัวแรกเลยเนี่ยที่แตกต่างจากทุกตัวที่เรามีโดยเฉพาะทุกคนเข้าใจอีกทางเรื่องนึงก็คือ Google Form เนี่ยก็คือมันต่างยังไงแล้วมันทดแทนในสิ่งที่Google Form ทำไม่ได้อย่างไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเด็กทุกคนนะครับเมื่อมีการล็อกอินเข้าใช้ SB exam แล้วในแอปพลิเคชันตัวนี้ระบบนะครับจะทำการล็อกเครื่องของเด็กคนนั้นไว้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเด็ก1คนนะครับเมื่อเขาใช้อุปกรณ์1ตัวแล้วสมมติว่าเป็นโทรศัพท์Samsung ของผมนะครับเมื่อผมใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วรหัสของผมจะใช้ได้กับอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1ที่ผมขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนทีนี้ข้อดีมันคืออะไรครับคือระหว่างนี้เราก็ได้ทำรีเสิร์ชมาเยอะแน่นอนครับเด็กๆคงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นพี่ๆอาจจะมีซึ่งต้องขออนุญาตเรียนตรงไปตรงมานะครับอาจจะมีในเรื่องของการในเมื่อมันออนไลน์ในเมื่อมันอยู่บ้านเนี่ยครับเด็กๆอาจจะมีการให้เพื่อนสอบแทนจ้างสอบแทนซึ่งอาจจะมีไม่มากไม่เยอะแต่มันก็มีดังนั้นเรื่องนี้จะเข้ามาปุดในเรื่องนี้ว่าโอเคเมื่อคุณสอบเครื่องไหนที่คุณทำการลงทะเบียนคุณต้องใช้เครื่องนั้นแล้วถ้าคุณล็อกอินเครื่องนี้อยู่คุณเอารหัสของคุณไปให้เพื่อนคุณรุ่นพี่คุณใช้เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันหรือเครื่องของเขาได้อันนี้คือเงื่อนไขตัวที่1 นะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วสมมติว่าวันที่เราสอบไปเนี่ยคุณพ่อเนี่ยครับเขาใช้เครื่องของคุณพ่อในการทำแล้ววันที่ถึงวันสอบจริงแล้วสมมติว่าเครื่องคุณพ่อไม่อยู่พ่อไม่สะดวกพ่อต้องไปทำงานแล้วเขาต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยทำยังไงดีในกรณีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับในกรณีนี้ระบบเดี๋ยวผมจะเปิดของจริงให้ทุกคนดูหลังจากนี้นะครับหลังจากผมได้อธิบาย 6-7 อย่างสำคัญที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนผมจะเปิดของจริงให้ดูว่าเราสามารถจัดการได้ยังไงบ้างถ้าเป็นดังในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ขอให้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการตัดสินใจของโรงเรียนนะครับการตัดสินใจในการให้เด็กเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ที่บริษัทไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ข้อสอบหรือสังคมณฑลนะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนมีสิทธิ์ในการจัดการเองเลยว่าเด็กคนนี้คุณแม่บอกว่าต้องการเปลี่ยนเครื่องหรือตัวเด็กบอกทำโทรศัพท์หายโรงเรียนสามารถที่จะรีเซ็ตผมขอใช้คำว่ารีเซ็ตโรงเรียนสามารถที่จะรีเซ็ตลบเครื่องเก่าเข้าออกได้โดย1คลิกนะครับไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากกด1คลิกรีเซ็ตเครื่องของเด็กออกและเด็กคนนั้นก็สามารถล็อกอินใช้เครื่องใหม่ต่อได้เลยเครื่องนั้นก็จะเป็นการผูกของเด็กคนนั้นไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1 นะครับดังนั้นผมขอสรุปสั้นๆคือแอปพลิเคชัน SB exam เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเราจะจำเครื่องของเด็กคนนั้นไว้และอนุญาตให้เด็กใช้เฉพาะเครื่องนั้นจนกว่าจะมีการรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเครื่องด้วยตัวของโรงเรียนดังนั้นพอเวลาผมพูดตรงนี้การเตรียมตัวของแต่ละโรงเรียนควรเป็นยังไงครับผมก็ต้องขอเรียนตามตรงนะครับไม่ว่าเราจะใช้ระบบอะไรมาก่อนก็แล้วแต่ย่อมจะต้องมีคนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ผมเคยทำงานกับบางโรงเรียนก็อาจจะเป็นคุณครูธุรการบางโรงเรียนเป็นครูประจำชั้นเองประจำวิชาเองบางโรงเรียนเป็นคุณครู IT ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนเลยนะครับว่าถ้าสมมติเจอเด็กที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้อันนี้คือจุดที่1ที่ขอชี้แจงให้ทุกคนได้ทำการเตรียมพร้อมผมทราบว่ามีบางท่านได้ยกมือขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ผมขออนุญาตจบ7เงื่อนไขนี้แล้วผมขออนุญาตตอบคำถามทีเดียวได้ไหมครับสำหรับท่านที่เมื่อกี้ได้ยกมือขึ้นมานะครับ
เผื่อว่าผมจะตอบไปในระหว่างที่อธิบาย 6-7 เงื่อนไขนี้ไปพร้อมกันนะครับขออนุญาตรีเช็คที่ผมได้อธิบายไปด้วยภาษาของผมเองนะครับเงื่อนไขข้อที่1เข้าใจกันไหมครับพิมพ์แชทเข้ามาก็ได้หรือเปิดเสียงโต้ตอบกับผมก็ได้นะครับทุกท่านยังอยู่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือนะครับเราจะได้รีเช็คกันไปแล้วก็ไม่หลุดส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้ภาษาพื้นๆของผมเองแล้วกันนะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมต้องบอกทุกท่านว่าทีมงานของเราตลอด1เดือนที่ผ่านมานะครับเราตื่น 6:00 น.แล้วเราก็นอน 3:00 น.กันตลอด1เดือนเต็มดูจากสีหน้าของผมก็ได้นะครับเราทุ่มเทกันหนักมากเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่เราเองตื่นเต้นมากแล้วเราก็ทุ่มเททำเพื่อการศึกษาตรงนี้จริงๆนะครับดังนั้นทางศูนย์ข้อสอบเองทางวิชาการเองก็ทุ่มเทไม่ต่างกันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังได้คุยกันเรื่อยๆทางโรงเรียนเองผมก็เห็นหลายโรงเรียนว่าทุ่มเทไม่ต่างกันครับผมก็เห็นครูหลายท่านเตรียมข้อมูลไว้อย่างดีมากในหลายๆโรงเรียนนะครับดังนั้นประเด็นที่สองเนี่ยที่เราตั้งใจทำมากๆคือเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเด็กไฟดับเด็กอินเทอร์เน็ตหลุดเด็กอุปกรณ์เกิดมีปัญหาในช่วงบางขณะเด็กจะสอบต่อได้ไหมผมขอยืนยันแล้วเดี๋ยวจะเดโมของจริงให้ดูครับว่าระหว่างที่เด็กเริ่มสอบไปแล้วนะครับสมมติว่าเด็กทุกคนเริ่มสอบตอน10โมงสมมตินะครับเด็กสอบไปแล้ว10โมงและตอน10โมง10 10โมง20อินเทอร์เน็ตของเด็กหลุดที่บ้านเด็กไฟดับสมมตินะครับไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับเด็กต้องได้สอบต่อครับเดี๋ยวผมจะเปิดของจริงให้ดูนะครับว่าถ้าเขาสอบอยู่ถ้าเขาออนไลน์กรณีดีสุดคือเขาออนไลน์เขาสอบจนจบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาสอบไปสอบมาแล้วเกิดเน็ตเขาหลุดเขายังได้สอบเวลายังนับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แค่ว่าเขายังไม่สามารถส่งข้อมูลขึ้นมาในระบบได้เท่านั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเขากลับมาเขาสามารถที่จะกดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าในที่นี้หมายถึงนักเรียนสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาได้ทีหลังโอเคไหมครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ดูในวันนี้ตอนท้ายๆของสไลด์นะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ออฟไลน์อินเทอร์เน็ตหลุดเนี่ยเราต้องรับมือยังไงสไลด์นี้เดี๋ยวผมจะส่งให้กับทุกโรงเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่า 6-7 หลักเนี่ยเราทำกันยังไงได้บ้างนะครับงั้นข้อที่1ล็อกเครื่องครับข้อที่2ครับเน็ตหลุดยังต้องใช้งานได้ครับข้อที่3ผมคิดว่าเนี่ยช่วยคุณครูได้เยอะเลยคือมันไม่มีการตรวจข้อสอบเลยนะคุณครูครับถ้าจะทำจากข้อสอบในนี้วันนี้สอบเสร็จข้อสอบของครูทุกคนตรวจให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อเขียนข้อเขียนหรือ multiple choice หรือ true false ซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับตรวจข้อสอบแล้ววิเคราะห์ข้อสอบให้อัตโนมัติทุกโรงเรียนนะครับข้อที่4นะครับตรวจสอบผู้ตรวจสอบสถานะผู้เข้าสอบและผู้ส่งข้อสอบแบบ real time อันเนี้ยสำคัญมากๆอีกอันนึงผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเครื่องมือตรงนี้ถึงทำขึ้นมาเรื่องของการวัดผลโดยเฉพาะเพราะถ้าเราใช้เครื่องมืออื่นเราไม่สามารถติดตามได้ว่าเด็กเขาเข้าสอบแล้วกี่คนครับเราไม่มีที่จะเราอาจจะตรวจสอบได้แต่เราต้องไล่กันเยอะแต่อันนี้คือเมื่อเริ่มสอบ10โมงปุ๊บคุณครูทุกคนสามารถดูได้เลยว่าห้องนี้วิชานี้เข้าสอบแล้วกี่คนเฮ้ยยังมี2คนไม่ได้เข้าสอบนี่ตามได้เลยเมื่อสอบเสร็จสมมุติว่าสอบ10โมงแล้วสอบเสร็จ11โมงสมมุติ1ชั่วโมงนะครับหลัง11โมงก็ดูต่อได้เลยครับว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เข้าสอบแล้วและส่งข้อสอบแล้วหรือเด็กคนนี้เข้าสอบแต่ไม่ส่งข้อสอบหมายความว่าอะไรเด็กคนนี้อินเทอร์เน็ตอาจจะหลุดไประหว่างทางครับคุณครูก็สามารถเข้าไปติดตามต่อได้เลยว่าอ๋อเขาทำแล้วนี่แสดงว่าตอนนี้ข้อสอบอยู่ในเครื่องของเขาแค่เมื่อไหร่เน็ตเขากลับมาเนี่ยอย่าลืมให้เขากดส่งดังนั้นอันเนี้ยเป็นอีกตัวนึงที่ผมต้องบอกว่าทรงพลังมากนะครับที่เราได้ใช้กับสารสิทธิ์ที่ซาลิเซียนะครับก็ได้เห็นว่าเป็นเครื่องมือธรรมดาหนึ่งแต่ช่วยในการติดตามโดยเฉพาะโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้กว่าครึ่งเกือบครึ่งเนี่ยใช้ School Bright อยู่แล้วอันนี้เรารู้จักกันดีแต่มีประมาณครึ่งนึงที่เราเพิ่งได้ร่วมงานกันครั้งแรกทางสังคมทนรบกวนช่วยมิวท์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเกิดมีเสียงท่านใดแทรกเข้ามานะครับขอบคุณมากพี่เบนครับขอบคุณมากครับโอเคครับนั้นประเด็นที่4ผมพูดถึงเรื่องของรีพอร์ตในการระหว่างที่เรากำลังสอบติดตามเด็กที่เข้าสอบแล้วและเด็กที่สอบสำเร็จจริงนะครับก็นี่คือประเด็นที่4และประเด็นที่5นะครับก็คือรูปแบบของการสร้างข้อสอบสร้างได้หลากหลายแบบมากเลย
วันนี้ถ้าได้ถึง 6-7 แบบเดี๋ยวจะเปิดของจริงให้ดูนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับเปิดทัศนคติของตัวเองเปิดความคิดของตัวเองแล้วก็นึกถึงว่าเรากำลังปีนเขาเอเวอเรสต์ไปด้วยกันผมไม่อยากให้เราตีกรอบว่าเรากำลังจะใช้แค่ข้อสอบร่วมนะครับบางโรงเรียนข้อสอบร่วมเท่าที่ผมทราบทำอยู่5วิชาแต่ถ้าโรงเรียนไหนในนี้มีการสอบของเด็กอนุบาลหรือมีการสอบเพิ่มวิชาที่6วิชาที่7เราก็สามารถที่จะสร้างข้อสอบเนี่ยได้ด้วยตัวเองได้นะครับนอกเหนือจากที่จะใช้ของศูนย์ข้อสอบร่วมของสังคมมณฑลอยู่แล้วดังนั้นเรามีประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับประเด็นต่อไปครับตัวแอปพลิเคชันตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็คือพูดถึงเรื่องของการแคปเจอร์หน้าจอของการล็อกสกรีนนะครับคือการแคปหน้าจอแล้วกันพูดภาษาบ้านๆนะครับตัวอุปกรณ์ณวันนี้ Android เฉพาะ Android ก่อนนะครับ iPhone เนี่ยเรากำลังขออนุญาตเขาอยู่ซึ่งใช้เวลามากกว่า Android นิดนึงนะครับตามสไตล์ของ iPhone นะครับดังนั้นวันนี้ Android ทุกคนที่ใช้มือถือ Android นะครับเมื่อเด็กเขาโหลดแอปตัวนี้มาเนี่ยเขาจะไม่สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้นั่นหมายถึงว่าในระหว่างที่เขากำลังสอบเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอส่งข้อสอบเนี่ยไปให้คนอื่นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งและประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นของการที่ทุกโรงเรียนเป็นผู้ผมระหว่างที่ทีมงานของเราติดต่อไปที่โรงเรียนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากเลยครับหลายโรงเรียนถามทีมงานผมกลับมาว่าเอ๊ะแล้วศูนย์ข้อสอบเนี่ยสังคมมณฑลเนี่ยออกข้อสอบออกมาให้ทุกโรงเรียนจำเป็นต้องสอบเวลาเดียวกันพร้อมกันไหมวันที่เดียวกันไหมผมขอตอบตรงนี้เลยครับทุกโรงเรียนเป็นผู้กำหนดวันและเวลาสอบของตัวเองนะครับระบบ School Bright ให้ระบบสังคมณฑลทำงานอย่างหนักให้ข้อสอบทำข้อสอบให้เรียบร้อยคุณครูไม่ต้องมานั่งทำอีกแต่การกำหนดเงื่อนไขวันที่สอบและเวลาสอบนะครับเป็นเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเองซึ่งสังคมณฑลมีแบบแผนให้ว่าควรจะสอบในช่วงเวลาไหนแต่วันที่เนี่ยเรากำหนดตามความพร้อมของตัวเองเลยครับวันนี้ติดกิจกรรมนี้วันนี้ไม่ติดวันนี้ครูคนนี้ว่างวันนี้ครูคนนี้ไม่ว่างขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียนเองนะครับดังนั้นอันนี้อีกประเด็นนึงที่ขอให้เข้าใจ 6-7 แบบนี้ว่าเรากำหนดวันของตัวเองได้นะครับอันนี้คือ67เงื่อนไขหลักๆที่เราควรจะทราบดังนั้นผมระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านใดอยากจะถามใน67ประเด็นนี้ก่อนไหมครับหรือจะให้ผมยิงรวดยาวไปเลยครับเอาโอเคครับถ้ายังไม่มีถ้ามีอะไรทิ้งไว้ในแชทก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ่านเป็นระยะสว่างครับสว่างสอบถามนิดนึงเป็นคุณแดดครับครับข้อสอบเป็นของซาเลเซียหรือว่าของสังคมณฑลข้อสอบมีทั้ง2อันอันนี้เดี๋ยวผมค่อยคุยตอนท้ายได้ไหมครับได้ๆโอเคแสดงว่ามีทั้ง2ค่ายครับผมขอบคุณมากครับโอเคงั้นผมขออนุญาตยาวไปก่อนนะมีเสียงหลายท่านพูดเข้ามาว่ายาวไปเลยครับได้เลยครับคุณครูครับงั้นเอาเป็นว่า78หลักๆอันนี้เราเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของหน้าตาแล้วกันครับนะครับสมมตินี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ของเด็กนะครับคุณครูไม่ได้ล็อกอินแอปนี้นะครับคุณครูจะมีตัวหลังบ้าน SB Exam ทำขึ้นมาสำหรับผู้ใช้งานก็คือตัวของเด็กนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวเด็กเนี่ยล็อกอินเข้ามานะครับเด็กจะเห็นข้อมูลรูปภาพของตัวเองถ้าโรงเรียนที่มีรูปภาพใส่ไว้เนี่ยขึ้นมาอย่างสวยงามหลายโรงเรียนที่เพิ่งเตรียมข้อมูลทีหลังไม่ได้บังคับไปใส่รูปภาพนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็มันก็จะเป็นตัวไอคอนของรูปคนขึ้นมานะครับเห็นรหัสนักเรียนเห็นชื่อเห็นนามสกุลแล้วก็เห็นชั้นนะครับเมื่อเด็กกดเริ่มข้อสอบซึ่งเขาจะกดเริ่มข้อสอบได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาสอบเท่านั้นดังดูตัวอย่างอันนี้ครับผลเอกตัวนี้บอกว่าเวลาเริ่มสอบคือ 11:30 นวันที่23สมมติว่าวันนี้คือวันที่23แล้วสมมติว่าตอนนี้คือ 11:30 นปุ่มของเด็กตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วเขาจะสามารถเข้าไปสอบได้ถ้าเด็กเข้าก่อน 11:20ปุ่มสีเขียวจะยังเป็นสีเทาหมายถึงเด็กยังเข้าสอบไม่ได้ดังนั้นคุณครูสามารถสร้างข้อสอบล่วงหน้ารอไว้ได้เลยครับไม่ต้องมาสร้างตอนนี้สร้างสมมุติว่าจะสอบวันที่4 5ตุลาใช่ไหมครับสร้างล่วงหน้ารอไว้ได้เลยเพราะยังไงเด็กเขาก็เข้าไปสอบไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เด็กจะเห็นก็คือเด็กอันภาพสุดท้ายนะครับเด็กเขาจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าตารางสอบครับดังนั้นคุณครูสร้างข้อสอบเช่นวันที่20 21 22 23เนี่ยครับปี64เทอม1คุณพ่อคุณแม่ของเด็กแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูตารางสอบของลูกๆตัวเองว่าอ๋อนี่ไงวันที่23สมมติวันนี้นะครับ 9:28 สอบวิทยาศาสตร์ 11:30 สอบภาษาไทยถ้าเป็นสีเขียวหมายถึงวิชาเนี่ยเปิดให้สอบแล้ว
ถ้าเป็นสีเหลืองหมายถึงมันเลยกำหนดมาแล้วหรือมันยังไม่ถึงกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเข้าไปสอบไม่ได้อันนี้คือหน้าตาที่แบบเรียบง่ายพื้นพื้นแล้วเราทุ่มเทหนักมากให้มันเป็นภาษาที่ผู้ปกครองเองเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือหน้าตาของส่วนของหน้าแรกนะครับทีนี้มาดูรูปแบบของคำถามสมมติว่าเรากดเริ่มข้อสอบไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้อธิบายว่ามีการสร้างได้ถึง 6-7 แบบเลยคำถามมีแบบไหนบ้างผมอยากให้ทุกท่านคิดเปิดนะครับว่าสังคมณฑลศูนย์ข้อสอบเองก็ดีเนี่ยมีการสร้างตามรูปแบบของเขาไว้ละซึ่งก็อยู่ใน 7-8 แบบนี้แต่หลายโรงเรียนถามผมเหมือนกันเอาแล้วเด็กอนุบาลอยากจะให้สอบด้วยอยากจะให้ทำกิจกรรมอยากได้ทำแบบฝึกหัดด้วยทำยังไงอันนี้คือจุดสำคัญสำหรับการตอบคำถามเหล่านั้นนะครับแบบที่1เลยครับผมอยากจะบอกก่อนว่าการสร้างคำถามเนี่ยเราสร้างได้ทั้งแบบแนบภาพแล้วก็แนบไฟล์เสียงนะครับสมมติยกอย่างอันที่1อันนี้ครับมีคำถามข้างบนเป็น2คะแนนนะครับแล้วเอาอันนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไว้อันนี้เลยฝากมิวท์ให้หน่อยครับผมขอบคุณครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช้อย A B C D สมมุติที่ผมแนบภาพขึ้นมานะครับอ๋อโอเคได้ขออนุญาตครับมิวท์ให้แล้วครับโอเคแล้วก็ทีนี้หรือจะเป็นแบบแนบเสียงก็ได้ก็คือเราแนบได้ทั้งภาพแนบได้ด้วยเสียงทางสังคมณฑลเองนั่นแหละครับที่ให้ข้อมูลดีๆอันนี้กับเราว่าในอนาคตเนี่ยเขาอยากทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบ listening สมมติเด็กฟังคลิปเสียงนะครับเป็นคำถามแล้วก็มี A B C ให้การตอบเนี่ยซึ่งปัจจุบันเราทำไปแล้วพร้อมใช้อยู่แล้วโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นของเด็กอนุบาลเด็กโตหรือเด็กมัธยมนะครับเราเอาไปคิดต่อได้นะครับว่าเราจะสร้างมันต่อใช้เครื่องมืออย่างนี้ต่อยังไงได้บ้างทีนี้มาดูรูปแบบกันครับผมให้ดูแบบที่1ข้างบนนะครับเป็นแบบตัวเลือกข้อสอบอันแรกคือแบบตัวเลือกเราผมเรียกว่า multiple choice โอเคมั้ยครับก็มีคำถามข้างบนข้อใดใช้รอไม่ถูกต้องทั้ง2คำสมมติอันนี้ภาษาไทยนะครับรอบรู้เรื่องราวริจารุกร้ำเรไรรุกรานรักแร้ร่องรอยสมมตินะครับแล้วเด็กก็จิ้มตอบได้เลยนี่คือ A B C D แบบที่2คือไม่ข้างบนครับไม่ได้เป็น text ไม่ได้เป็นข้อความแต่เอารูปงองูมาแปะครับแล้วก็ให้เด็กตอบว่ากขคงเนี่ยอะไรคือกขคงอาจจะเป็นของเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมต้นก็ได้ครับเป็นกไข่ขอไข่สมมติข้อสอบง่ายๆแบบนี้นะครับแนบภาพแทน text แบบที่3ครับที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดก็คือแนบเสียงแทนครับมีข้อความจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากเสียงที่ได้ยินครับแล้วมีแนบไฟล์เสียงมาเพราะฉะนั้นเปิดฟังเสียงปุ๊บแล้วเด็กก็ตอบจากตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นวิชาสังคมเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกจะเป็นภาษาจีนแล้วฟังภาษาจีนจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราไปสร้างสรรค์ผลงานหรือข้อสอบเราได้โอเคไหมครับยังไม่พอครับทีนี้ถ้าคุณครูบางโรงเรียนมีแบบจริงเท็จล่ะครับเป็นแบบมีคำถามภาคใช้มาตรการแม่กฎถูกต้องหรือไม่เป็นแค่จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นเราสร้างข้อสอบในรูปแบบนี้ก็ได้จริงเท็จแบบต่อไปครับเป็นแบบฮิตกันมากเลยคือแบบเติมคำในช่องว่างเพราะฉะนั้นคำทักทายของคนไทยคืออะไรง่ายมากเลยสวัสดีถูกต้องไหมครับเป็นการเติมคำในช่องว่างเด็กเติมเข้าไปหรือผมก็เห็นสมัยผมเด็กหรือแม้กระทั่งตอนนี้เห็นบ่อยมากก็คือการสอบที่เป็นภาษาอังกฤษสมมตินะครับมีข้อที่แล้วก็ขีดแล้วก็สมมุตินะครับคือความหมายผมก็คือเติมคำในช่องว่างครับดังนั้นข้อสอบที่แบบที่เราเคยเห็นเป็นขีดอะไรแบบนี้ครับอาจจะมาอยู่ในนี้หรือไปอยู่ในรูปแบบ multiple choice ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้แล้วแบบสุดท้ายเป็นแบบที่ผมชอบและทึ่งและทุ่มเทที่สุดเลยอันนี้ต้องขอบอกว่าทำขึ้นมาเพราะว่าเห็นลูกสาวของผมเองอายุปัจจุบัน3ขวบครับแล้วลูกสาวผมก็เล่นเกมของเด็กๆซึ่งเป็นเกมจับคู่ครับแล้วก็ได้คุยกับคุณครูสุนทรโรงเรียนราชบำรุงศิลป์ซึ่งอยู่ในสังคมณฑลของกรุงเทพด้วยราชบำรุงศิลป์ที่อยุธยานะครับก็มีความคิดนี้ตรงๆกันกับที่ผมได้เห็นกับลูกสาวก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเป็นแต่กขคงแบบนี้เด็กเล็กอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างงั้นไม่เป็นไรเราลองทำแบบจับคู่ไหมครับถ้าสมมติว่าข้างซ้ายเป็นตัวเลือกนึงข้างขวาเป็นอีกตัวเลือกนึงเด็กเขาสามารถใช้มือลากไปได้เลยสมมติอันนี้แม่กดอาจจะไปที่กบแม่กบอาจจะไปที่ไก่แบบเนี้ยอันนี้เป็นอันนึงแม่กบไปที่รูปกบอย่างเงี้ยครับก็เป็นอันนึงที่เด็กไล่ลากได้หรือผมทำเองกับลูกสาวผมขออนุญาตแชร์แล้วกันนะครับลูกสาวผม3ขวบอยู่แค่อนุบาล1นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอารูปดาวรูปวงกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมเอาแค่รูปภาพอะครับแผนภูมิรูปเลขาคณิตเนี่ยครับเอารูปดาวรูปเอาเป็นรูป3รูปนะครับแล้วก็เอา3รูปเดียวกันเนี่ยไปอยู่ฝั่งขวามือ
แล้วก็ให้ลูกสาวผมเนี่ยจับคู่ครับว่าดาวไปอยู่ที่ดาววงกลมไปอยู่ที่วงกลมผมก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นแบบฝึกหัดครับไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดว่ามันคือแค่การสอบปลายภาคต่อจากนี้มันจะกลายเป็นแบบฝึกหัดระยะยาวต่อได้เรื่อยๆแล้วโรงเรียนก็ตรวจข้อสอบได้ทำได้โดยที่มีเครื่องมือวัดผลประหยัดเวลาการตรวจการบ้านประหยัดเวลาการติดตามทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยจากเครื่องมือ SV Exam ตัวนี้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือ67บาทที่ผมได้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดของจริงนะครับทีนี้มาพูดถึงกรณีที่ผมค้างไว้ตอนแรกสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเด็กสอบออนไลน์เนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเด็กสอบเสร็จเด็กเขาก็กดส่งปกตินะครับแต่สมมุติว่าเด็กเข้าออฟไลน์เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าถึงแม้เน็ตหลุดเด็กต้องได้สอบเด็กจะยังได้สอบครับแต่เมื่อเขากดส่งข้อสอบให้ดูที่รูปแรกนะครับเมื่อเขากดปุ่มส่งสีเขียวข้างบนเห็นไหมครับสมมตินี่คือข้อ10ปุ่มส่งเนี่ยจะขึ้นมาในข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อข้อ10เมื่อเขาสอบเสร็จเขาจะเห็นปุ่มส่งแล้วเมื่อเด็กกดปุ่มส่งในขณะที่ออฟไลน์หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตระบบจะฟ้องขึ้นมาว่าระบบไม่สามารถส่งข้อมูลได้เนื่องจากอุปกรณ์อยู่ในสถานะออฟไลน์เมื่อกลับมาออนไลน์แล้วให้กดส่งข้อมูลจากหน้าประวัติการสอบอีกครั้งอันเนี้ยคือเด็กสอบได้เด็กสอบเสร็จเด็กไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบซ้ำได้นะครับเมื่อสอบเสร็จจบก็คือจบพร้อมเพื่อน10โมงถึง11โมงจบแล้วจบพร้อมเพื่อนแก้ไขข้อสอบย้อนหลังไม่ได้ติดแค่เขายังส่งไม่ได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาออนไลน์และเขากลับเข้าไปในเมนูประวัติการสอบมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเมื่อเขาเลือกเปลี่ยนศึกษาเทอม1เทอม1และประเภทการสอบทั้งหมดวิชาไหนที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบก็จะขึ้นมาว่ายังไม่ได้ส่งข้อสอบแล้วเป็นสีส้มๆแดงๆเขาจะต้องกดปุ่มส่งข้อสอบตรงนี้อีกครั้งนึงแต่ถ้ามันเป็นออนไลน์หรือเขาไปส่งทีหลังเรียบร้อยเมื่อเขาไปดูประวัติการสอบของเขาเองนะครับของเด็กเนี่ยจะขึ้นมาว่าส่งข้อมูลแล้วข้อมูลตรงนี้จะอยู่ที่ตัวเด็กด้วยในมือถือเขาแล้วข้อมูลประวัติว่าใครยังส่งใครยังไม่ส่งที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายครับจะอยู่ที่โรงเรียนด้วยครูประจำวิชาดูของตัวเองได้เลยวิชาของตัวเองเนี่ยภาษาไทยพื้นฐานเนี่ยเด็กคนไหนที่สอบเสร็จแล้วบ้างเข้าสอบแล้วสอบเสร็จแล้วบ้างดังนั้นผมขออนุญาตตอบกลับไปในเรื่องเดิมว่าหลายโรงเรียนที่ผมให้ได้เตรียมข้อมูลแล้วผมก็ต้องขอโทษจริงๆว่าทุกโรงเรียนที่เราได้เตรียมข้อมูลกัน 5-60 โรงเรียนตรงนี้ครับเรามีเวลาในการสื่อสารกันน้อยมากเท่าที่ผมทราบก็คือทางสังคมณฑลก็ส่งเอกสาร1หน้ากระดาษให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็เป็นที่น่าตกใจสำหรับผมมากเพราะหลายที่คือเรียกว่าเกือบ 100% ก็คือให้ความร่วมมือในแบบที่มีข้อมูลจำกัดใช้คำนี้แล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้เป็นวันที่และทุกคนก็มีคำถามเดิมๆว่าทำไมต้องเตรียมข้อมูลนักเรียนทำไมต้องเตรียมข้อมูลครูและทำไมต้องเตรียมข้อมูลวิชาเรียนดังนั้นสุดท้ายกลับมาตรงนี้ครับถ้าเราเตรียมข้อมูล3ตัวนั้นเรียบร้อยทางโรงเรียนเองจะสามารถตรวจสอบตั้งแต่ข้อมูลเด็กคนไหนครูคนไหนหรือวิชาไหนที่สอบเสร็จหรือสอบไม่เสร็จนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องทำข้อมูลตั้งต้นให้ดีแล้วในเชิงของวิทยาเทคโนโลยีผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตรงจากผมถึงคุณครูผมทำงานมาแล้วปีนี้ปีที่5แล้วครับแล้วในปี2ปีแรกผมก็ทำงานแบบลวกๆช่วยๆพูดตรงๆนะครับด้วยความที่ยังเด็กจะเอาผลงานก่อนทำอย่างเดียวแล้วผมก็เรียนรู้ในแบบเรียกว่าเรียนรู้แบบฮาร์ดเวย์ครับเรียนรู้ในแบบที่ยากครับว่าผมยอมเสียเวลาตอนนั้นผมอยากจะทำงานเร็วๆ2วันเสร็จแล้วผมก็เป็นเหนื่อยมากๆเลยกับระบบรายงานผมอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับหลังๆผมก็เลยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบริษัทของผมว่าผมยอมเสียเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีก1วันอีก1อาทิตย์อีก1เดือนเพื่อที่ตอนจบผมวันเดียวจบครับดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เหนื่อยๆของผมตลอด4ปีว่าเราผมเคยผิดพลาดผมเคยทำงานลวกๆแล้วผมเคยทำงานแต่เตรียมข้อมูลทั้งภายในบริษัทหรือแม้กระทั่งถึงลูกค้าเองก็ดีเนี่ยเป็นประสบการณ์มาแล้วผมจึงขอให้ทุกโรงเรียนจากประสบการณ์ที่ผมทำกับเซนแอนลาบบำรุงศิลป์โรงเรียนดาราสมุทรชัยเชิงเซาหรืออื่นๆที่อยู่ในนี้ก็ดีนะครับที่เขาได้เตรียมข้อมูลอย่างดีตอนท้ายๆเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของการติดตามการแก้รีพอร์ตเลยดังนั้นผมขออนุญาตตอบแทนทีมงานผมที่ได้พยายามติดตามหลายๆโรงเรียนนะครับว่าเรื่องของการเตรียมข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะขนาดเตรียมอย่างดีก็ยังจะมี 5% ของ 10% ที่เราจะพลาดเสมอเราจะได้มีเวลาไปเก็บแค่ 5% 10% ที่เราอาจจะใส่ข้อมูลไปผิดนะครับอันนี้ครับคือขอตอบในขณะที่ได้อธิบายไปว่าทำไมถึงมีความสำคัญนะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปต่อเรื่องของให้ทุกคนจริงๆเรื่องของระบบมีแค่นี้นะครับ
เมื่อกี้เนี่ยผมได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเด็กสอบเข้ามามีเงื่อนไขแค่3 4 5 6อย่างแค่นั้นประมาณนั้นนะครับและมีออนไลน์ออฟไลน์ที่ต้องรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเดโมของจริงให้ดูนะครับทีนี้ผมไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ได้เมื่อกี้ได้พูดซ้ําไปซ้ํามาคือผมไม่อยากให้ทุกคนจํากัดว่าเครื่องมือนี้หรือการกระทําครั้งนี้ที่สังคมมณฑลร่วมทําเราร่วมทําหรือโรงเรียนหลายโรงเรียนร่วมกันทําและให้ฟีดแบคเป็นแค่การสอบปลายภาคไม่อยากให้จํากัดขอบเขตของเราแค่นี้ต่อจากนี้ไปเป็นแบบฝึกหัดก็ได้ครับไปเป็นใบงานจับคู่เหมือนที่ผมทํากับลูกสาวผมระหว่างเรียนออนไลน์ผมทําการบ้านที่โรงเรียนเขาสั่งอะครับแล้วก็เอามาใส่ใน SB Exam เองแล้วก็ให้ลูกผมเล่นแบบนี้ครับผมก็ทำมาแล้วแล้วมันเวิร์คครับเด็กอนุบาลนะครับเราจะมาใช้ในการสอบซ่อมสอบย่อยกลางภาคปลายภาคเราจะเอาไปใช้อะไรขึ้นอยู่กับตัวท่านว่าจะไปสร้างสรรค์ผลงานของเราต่อแค่ไหนนะครับผมขอฝากเรื่องนี้ให้ทุกคนได้นำไปคิดต่อนะครับทีนี้ผมมีตัวของระบบเนี่ยหลักๆมีประมาณนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากจะตื่นเต้นอยากจะดูของจริงแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงของจริงนะครับหลังจากที่เราได้ทำข้อสอบมาแล้วกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับผมเจอ3ปัญหายอดฮิต3ปัญหายอดฮิตนะครับที่เจอบ่อยมากคำถามถามบ่อยมากผมขอแชร์3ปัญหานั้นให้กับทุกโรงเรียนได้ตั้งต้นตั้งรับไว้ก่อนว่าผู้ปกครองเขาจะถามอะไรกันมาเยอะที่สุดเวลาที่เขาเริ่มสอบนะครับผมขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงนะครับยอดเยี่ยมมากค่ะน่าใช้จริงๆยาวไปก่อนอธิบายเงื่อนไขไปก่อนขออนุญาตสอบถามกรณีบางบ้านมีโทรศัพท์แค่1เครื่องแต่มีเด็กหลายคนในบ้านนั้นจะสอบได้ด้วยโทรศัพท์1เครื่องได้ไหมโอเคคำถามที่ดีมากเลยครับต้องขอบคุณคุณครูตันติมานะครับโอเคเขาถามมาว่าอันนี้เขาส่ง direct message มาหาผมดังนั้นท่านอื่นอาจจะไม่เห็นเขาถามว่าขออนุญาตสอบถามกรณีบางบ้านมีโทรศัพท์แค่1เครื่องครับแต่มีลูก 2-3 คนจะใช้โทรศัพท์1เครื่องได้ไหมคำตอบคือได้ครับเด็ก1คนไปผูกกับ1เครื่องเด็กหลายคนก็ผูกกับ1เครื่องนั้นได้ครับโอเคไหมครับแต่ถ้าเด็กที่ผูกกับเครื่องนึงไปแล้วจะไปสอบเครื่องอื่นไม่ได้ถ้าโรงเรียนยังไม่รีเซ็ตเครื่องให้อันนี้เคลียร์ไหมครับอันนี้ผมขออนุญาตตอบคุณครูตันติมาที่ขออภัยครับตานมิตานะครับเท่าที่อ่านมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษอันนี้ผมขออนุญาตตอบด้วยนะครับแล้วก็มิติใหม่ทางการวัดผลยอดเยี่ยมมากรบกวนเจ้าหน้าที่ปิดไมค์ทุกคนครับอันนี้มีคนแจ้งมาแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับเพราะเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วขอบคุณคำถามดีๆด้วยที่ผมไม่ได้เตรียมตอบไว้แต่ว่ามีถามดีจะได้ตอบไปเลยนะครับทีนี้เรามาเมื่อกี้ผมค้างไว้ในเรื่องของการปัญหายอดฮิตครับทีนี้ผมเตรียมสไลด์นี้ผมส่งให้ทุกคนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของปัญหายอดฮิตปัญหาเนี้ยผมขอนะครับขอทุกโรงเรียนเกือบครึ่งในนี้ใช้ School Bright อยู่แล้วในโรงเรียนขอให้ปัญหานี้เจอกับท่านน้อยที่สุดเพราะว่าท่านคงได้แก้ไขปัญหานี้กับตั้งแต่ใช้ School Bright หลักของเราอยู่แล้วนะครับก็คือปัญหาของเข้าระบบไม่ได้ทำยังไงดีครับเข้าระบบไม่ได้ระบบฟ้องว่า username password ไม่ถูกต้องหรือเข้าระบบไม่ได้เพราะว่าระบบแจ้งว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้วเข้าไม่ได้เนี่ยจะเข้าไม่ได้ด้วย2กรณีดังนั้นถ้าคุณเข้าระบบไม่ได้ username password ไม่ถูกต้องผมมีวิธีการแก้ไขก็คือการตรวจสอบ username และ password ในระบบ School Bright ให้ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวผมกำลังทำคู่มือพอดีคู่มือตัวนี้มันยาวไปนะครับผมจะทำคู่มือและ QR code ตรงนี้ครับให้โรงเรียนไปสแกนดูแล้วก็ทำตามคู่มือที่เราส่งให้เลยผมขออนุญาตจริงๆนะครับเราทุกคนต้องช่วยกัน self learning ด้วยความที่ผมมีทรัพยากรจำกัดสังคมมณฑลมีทรัพยากรจำกัดทุกท่านมีทรัพยากรจำกัดจึงขอชมเชยหลายโรงเรียนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองกันได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาเรามีกลุ่มทุกโรงเรียนอยู่แล้วถามมาได้ตลอดนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือถ้าเป็นเข้าระบบไม่ได้ให้ตรวจสอบ username password แล้วจากประสบการณ์ตรงของผมจาก400โรงเรียนที่ใช้ School Bright อยู่นะครับ 10% ของทุกโรงเรียนผมต้องบอกว่าไม่มีแม้แต่โรงเรียนเดียวนะครับไม่มีแม้แต่โรงเรียนเดียวที่ทำข้อมูลถูกต้อง 100% วันแรกไม่มีเลยครับ5ปีของผมกับ400โรงเรียนที่ทำงานด้วยไม่มีครับดังนั้นท่านทั้งหลายที่เพิ่งได้ทำงานด้วยกันครั้งนี้ท่านจะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนครับผมขอให้ท่านศึกษาวิธีการตรวจสอบ username password ของเด็กตั้งแต่เนิ่นๆวันนี้ว่าเราจะถ้าเจอเด็กบอกเข้าไม่ได้ต้องแก้ password ให้เขาได้ยังไง username คือรหัสประจำตัวนักเรียนสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับคือรหัสประจำตัวนักเรียนตามที่ท่านได้เตรียมข้อมูลไว้ใน Excel นะครับที่ท่านได้ทำและอัปโหลด password ของเด็กคือวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดก็ตามที่ท่านทั้งหลายได้ลงไว้เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเข้าไม่ได้เพราะวันเดือนปีเกิดที่โรงเรียนมีฐานข้อมูลเป็นฐานที่ไม่ถูกต้องครับ
นี่คือปัญหาคลาสสิกแล้วผู้ปกครองเมื่อเขาก็บอกอ้าววันเกิดลูกฉันไม่ใช่วันนี้นี่ขอเปลี่ยนยังไงได้บ้างเราจะต้องเปลี่ยนให้เขาซึ่งวิธีแก้ไขอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูในผมส่งสไลด์นี้ให้แล้วก็เข้าไปแก้ไขกันนะครับนี่คือปัญหาที่1ปัญหายอดฮิตทีนี้ปัญหาที่2ครับก็ถามกันมาเยอะมากเหมือนกันแต่ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือทำไมเมื่อเวลาเข้าระบบแล้วพอกำลังจะกดเริ่มเมื่อเข้าสู่รายละเอียดหน้าการสอบแล้วปุ่มเริ่มสอบเป็นสีเทาไม่สามารถกดเข้าสอบได้หลายโรงเรียนเนี่ยทำไมมันไม่เป็นสีเขียวเหมือนชาวบ้านทำไมของฉันเป็นสีเทาโอเคไหมครับการที่จะเป็นสีเทาเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปก่อนหน้า1คือยังไม่ถึงเวลาสอบครับคุณแม่ครับยังไม่ถึงเวลาสอบเด็กโรงเรียนอาจจะสอบ10ครึ่งแม่เข้าตั้งแต่11 10 20ยังกดไม่ได้ครับรอ10ครึ่งเลยเดี๋ยวคุณแม่เข้าใหม่อีกทีนึงเข้าได้แน่นอนอันที่1อันที่2คือเลยเวลาพ้นกำหนดเวลาสอบแล้วครับสอบเสร็จ11ครึ่งแม่เล่นมาสอบหลังเพื่อนเลยเวลากำหนดสอบแม่เข้าไปสอบไม่ได้แล้วนะครับโอเคมั้ยครับก็จะเป็นสีเทาครับอันที่3คือนักเรียนสอบเสร็จไปแล้วครับไม่ว่าคุณจะสอบออนไลน์หรือออฟไลน์ขอย้ำนะครับไม่ว่าคุณจะสอบออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าคุณสอบเสร็จแล้วหรือหมดเวลาสอบแล้วคุณก็ไม่สามารถเข้าไปทำข้อสอบซ้ำได้นะครับดังนั้น3กรณีที่เด็กเขาจะเห็นของตัวเองเป็นสีเทาคือยังไม่ถึงเวลาหรือเลยกำหนดหรือสอบเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเป็นคำถามไม่ยากครับเป็นคำถามยอดฮิตที่หลายท่านถามเข้ามาผมได้เตรียมคำถามและคำตอบให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับอันที่3ครับคำถามยอดฮิตอีกอันนึงที่จะถามกันมาบ่อยๆคือออฟไลน์แล้วส่งคะแนนอย่างไรครับอันนี้ผู้ปกครองถามแน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมที่จะตอบเขาไว้เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วนะครับก็ขออนุญาตไปเร็วๆคือเมื่ออินเทอร์เน็ตหลุดในขณะสอบต้องส่งคะแนนอย่างไรวิธีการไปที่เมนูประวัติเลือกวิชากดส่งมีแค่นี้มี QR code คู่มือในการทำไว้ให้แล้วส่งต่อให้ผู้ปกครองได้เลยครับบริษัททำให้อย่างเรียบร้อยศึกษานิดนึงดูให้เราเองเข้าใจแล้วก็ส่งอันนี้ต่อให้กับผู้ปกครองผมขออนุญาตจากจริงๆนะครับSchoolbrightไม่เหมือนกับระบบอื่นๆนะครับแล้วผมก็ขอให้ทุกคนที่ทำผมเห็นบางระบบบางที่ตัวผู้ใช้งานหลักก็คือคุณครูไม่ศึกษาให้คดีเสียก่อนแล้วก็ส่งตรงไปถึงผู้ปกครองถ้าโชคดีปัญหาไม่ใหญ่ก็โอเคแต่ถ้าโชคดีเป็นปัญหาแปลกๆที่ตัวเราเองยังไม่ทันได้รับมือรอไว้เนี่ยปัญหาอื่นอาจจะตามมานะครับดังนั้นผมขอว่าผมเองทำเครื่องมือให้มากที่สุดสำหรับโรงเรียนได้เข้าไปดูคู่มือข้อสอบรูปภาพสไลด์ให้สีสันเครื่องมือในการใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่เราเองทำได้ในเวลาจำกัดนี้แล้วขอให้ทุกท่านเปิดปากผ่านตาก่อนนะครับแล้วค่อยส่งถึงผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ปัญหาหลักๆที่จะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ภาพรวมของ SB Exam หลักๆก็คือประมาณนี้นะครับถ้าผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อีกทีนึงแล้วก็ผมจะเดโมของจริงให้ทุกท่านดูในเวลาสั้นๆอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้มีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ไหมครับโอเคตัวหลังบ้านของครูเข้าผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ครับตัวของเด็กสอบผ่านแอปทั้งหมดณตอนนี้นะครับถ้าเวลาสอบพร้อมกันแล้วมีเครื่องเดียวทำยังไงโอเคอันนี้เป็นข้อจำกัดครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งบ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวสอบของลูกอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับยังถ้าสอบพร้อมกันก็ต้องมี2เครื่องในการใช้พร้อมกันครับเป็นข้อจำกัดจริงๆครับดังนั้นอาจจะต้องสื่อสารหรืออาจจะต้องสำรวจของเรากันเองว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านของผู้ปกครองเด็กหรือในโรงเรียนของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วลองไปปรับสลับตารางเวลาเพื่อให้อย่างน้อยห้องนั้นห้องนี้ผู้ปกครองได้ใช้อุปกรณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมขอได้จริงครับตัวผมเองไม่มีข้อมูลมากพอแล้วคนที่จะมีก็คือตัวท่านที่โรงเรียนนะครับiOS ใช้งานได้ไหมครับใช้ได้ครับทั้ง iOS และ Android สามารถใช้งานได้ครับแค่ iOS เรายังไม่ได้รับใบอนุญาตอย่าเรียกว่าใบอนุญาตเลยยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการให้ควบคุมเครื่องในการล็อกจอแค่นั้นเองครับซึ่งมันต้องขออนุญาตแบบใช้เวลาพอสมควรกำลังทำเรื่องอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เรื่องราวนั้นก่อนสอบตุลาแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆผมก็ต้องเรียนแบบเปิดเผยว่า iOS เรายังไม่สามารถควบคุมสิทธิ์การล็อกจอได้ Android ทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือข้อจำกัดที่แจ้งให้ทราบมีคำถามมาครับการจัดเวลาสอบต้องไม่ตรงกันเพราะนักเรียนพี่น้องอาจใช้เครื่องเดียวกันใช่ไหมคะคือสังคมณฑลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตารางที่คุณครูทิพย์ได้ iPad ใช้ได้ครับมีถามเข้ามา iPad Android อุปกรณ์ทุกเรื่องแท็บเล็ตใช้ได้หมดนะครับโอเคครับแล้วก็มีถามว่าถ้าเกิดว่าจัดเวลาสอบไม่ตรงกันถ้าเกิดนักเรียนมีเครื่องเดียว
ถูกครับคุณครูครับถ้าบ้านนั้นมีข้อจำกัดอุปกรณ์เครื่องเดียวแต่มีลูก 2-3 คนจริงๆขอให้คุณครูทำการสำรวจและช่วยเหลือเด็กนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างหรือจะใช้วิธีอื่นนะครับโอเคมีโรงเรียนถามขึ้นมาสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ใช้ School Bright ต้องทำยังไงทุกโรงเรียนสามารถใช้ SB Exam ได้ฟรีนะครับทุกโรงเรียนใช้ได้ครับถึงแม้ว่าคุณยังจะไม่ได้ใช้ School Bright นะครับคุณก็ใช้ระบบอื่นๆของบริษัทไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนที่เขาช่วยเราในช่วงนี้ยากลำบากทั้งเราและก็โรงเรียนนะครับก็เขาสนับสนุนซื้อของเราอยู่เขาก็จะได้ใช้ฟังก์ชันเวอร์ชันเต็มแต่โรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ School Bright การร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมมือด้วยเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์มากๆสำหรับทุกๆท่านดังนั้นก็คือได้ใช้นะครับแต่ได้ใช้เฉพาะส่วนของ SB Exam ระบบอื่นๆวัดผลปอพอติดตามอื่นๆเรียนออนไลน์อาจจะยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับก็ต้องแจ้งไว้ตามตรงนะครับ iPad iPhone Android Tablet ใช้ได้หมดยกเว้นโน้ตบุ๊กคอมใช้ได้เฉพาะหลังบ้านถูกต้องครับมีคุณครูถามเข้ามาแล้วนะครับผมมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอไปเดโมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเดโมของจริงการทำงานยังไงบ้างขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตื่นตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขอเดโมของจริงนี่คือแอปพลิเคชันจริงๆเมื่อกี้ผมให้ดูนี่คือสกรีนช็อตนี่คือโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาจังหวัดราชบุรีผมขออนุญาตโรงเรียนคุณพ่อชินที่นู่นนะครับเพื่อเอาข้อมูลจริงๆที่เขาสอบไปแล้วข้อมูลจริงๆข้อสอบรูปแบบสมการตัวอย่างที่เขาทำไปแล้วเนี่ยเขาเลขยกกำลังเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาทำมาแบบไหนบ้างแล้วนี่คือข้อสอบที่เขาทำไปเมื่อกลางภาคนะครับเราก็จะเห็นข้อสอบแบบนี้แต่ผมเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าสูตรข้อสอบก็ต้องให้ทุกคนเห็นพร้อมกันในวันที่สอบนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับเมื่อล็อกอินไปแล้วสมมติว่านี่ผมผ่านหน้าล็อกอินมาแล้วนะครับทุกท่านยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับขออนุญาตเช็คนิดนึงเพราะนี่เริ่มเข้าถึงจุดสำคัญเดโมแล้วครับถ้ายังได้ยินเสียงอยู่แชทให้ผมนิดนึงได้ไหมครับได้ยินค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยครับโอเคครับเรายังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณครับโอเคทีนี้ผมขออนุญาตทุกคนยังไม่เบื่อนะครับเพราะผมพยายามไปด้วยพลังเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับทีนี้มาดูตรงนี้กันครับถ้าสมมุติว่าเด็กได้ล็อกอินแล้วนะครับหลังจากเด็กได้ล็อกอินโรงเรียนนี้ด้วยความที่เขาทำทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็มีรูปมีรหัสนักเรียนมีชื่อมีสกุลผมอยากให้ทุกคนคิดตามผมอีกนิดนึงครับถ้ายิ่งเราทำข้อมูลดีเท่าไหร่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือโรงเรียนนะครับผู้ปกครองแฮปปี้มากกับการได้เห็นรูปเด็กเห็นวิชาที่ถูกต้องเห็นรหัสนักเรียนที่ถูกต้องผู้ปกครองแฮปปี้มากๆแล้วในยุคนี้คงไม่มีอะไรที่จะกู้สถานการณ์เครดิตโรงเรียนของเราได้ดีมากกว่าการที่มีเครื่องมือมีการเตรียมพร้อมในการตอบผู้ปกครองให้ได้ดีที่สุดเพื่อชนะโรงเรียนข้างๆเราหรือโรงเรียนรับที่แข่งขันกับเราจริงๆนะครับผมขอเชิญชวนให้ทุกคนได้กลับเข้าไปคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำข้อมูลมาพร้อมดีหรือยังยังมีเวลานะครับเพราะสอบสิ้นเดือนยังมีเวลาอีก1เดือนเต็มบางโรงเรียนพูดตรงๆเพิ่งทำเช้านี้เนี่ยรู้ว่าจะสอบรู้ว่าจะทำครึ่งวันเนี่ยทำเสร็จแล้วไม่รู้ทำยังไงนะฮะเวลาถึงเวลาครึ่งวันเสร็จหมดนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนทำได้นะครับทีนี้มาดูวันนี้ครับเด็กล็อกอินเข้าไปมีชื่อสกุลมี3เมนูแค่นั้นเองครับเริ่มสอบตารางสอบแล้วก็ประวัตินะครับทีนี้มีเมนูครับโรงเรียนไหนที่มี EP มีผู้ปกครองเป็นฝรั่งมีเด็กอยู่บ้านไม่ต้องตกใจครับมีเปลี่ยนภาษาอังกฤษโอเคไหมครับมี start exam schedule มี history มี user manual โอเคไหมครับมีทั้งรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นฝั่งของผู้ปกครองใช้ได้ทั้ง2แบบโอเคไหมครับทีนี้เรื่องของคู่มือเมื่อเด็กล็อกอินเข้าไปนะครับแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรผู้ปกครองเยอะเลยครับเมื่อเราล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีเมนูคู่มือตรงนี้ครับที่สำหรับผมเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเด็กนะครับผมจิ้มที่คู่มือมุมขวาครับผมจะเห็นวิธีการใช้งานแอปใน 4-5 หน้าจอครับอธิบายอ๋อเมนูเพิ่มเติมเมื่อต้องการเริ่มสอบกดเริ่มสอบเอ้ากดอันต่อไปเห็นรายละเอียดของข้อสอบเห็นไหมเริ่ม 11:45 ถึงบ่าย 2 กี่นาทีกดเริ่มสอบครับเมื่อเริ่มสอบเสร็จแล้วนี่คือเวลาข้างบนครับเวลานับถอยหลังทันทีเมื่อคุณเริ่มสอบเวลานับถอยหลังเมื่อเริ่มสอบใช่ไหมครับเห็นรูปภาพนี่คือวิชาฟิสิกส์นะครับเห็นรูปภาพครับแตะภาพเพื่อขยายภาพครับเห็นแล้วก็ต่ออะไรต่อครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนจอลงได้ครับบนนี้ใช่ไหมครับเลือกคำตอบก็เลือก A B C ตรงนี้ถ้าเป็น multiple choice นะครับส่วนของคำตอบแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปคำถามอื่นๆก็สามารถที่จะกดถัดไปได้นะครับอันนี้ก็คือเมนูส่วนล่างแล้วหน้าสุดท้ายครับถ้ามีเสียงก็ฟังเสียงด้วยเหมือนที่ผมบอก
ถ้าพร้อมแล้วสอบเสร็จแล้วก็แค่กดปุ่มส่งข้อสอบแค่นั้นเองครับผู้ปกครองเข้าใจได้ครับมีคู่มือแบบง่ายๆอยู่ในนี้อยู่แล้วมีคู่มือเป็น PDF ให้กับทุกโรงเรียนด้วยเพื่อส่งต่อหรือตัวผู้ปกครองเองดูต่อได้ในนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมจะเริ่มสอบมาลองเริ่มสอบกันดีกว่าครับแต่ก่อนผมเริ่มสอบผมขอเข้าไปดูตารางสอบก่อนนะครับสมมติผู้ปกครองยังสอบไม่ได้ผมจะเข้าไปดูตารางสอบไหนดูของลูกตัวเองหน่อยซิว่าวันนี้ปี64 63 62 61ทุกอย่างถ้าเราเริ่มวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยถ้าเราเริ่มวันนี้หรือบางโรงเรียนเริ่มปีที่แล้วเรื่องระบบอื่นของ School Bright เนี่ยผมในฐานะผู้ปกครองผมดูย้อนหลังได้หมดเลยนะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอารูปไป64กันก่อนดีกว่าเริ่มวันนี้ยังไม่สายครับเทอม1ครับจะดูประเภทการสอบอะไรบ้างเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันไม่ใช่แค่ปลายภาคครับคุณครูจะทำกลางภาคปลายภาคสอบย่อยสอบซ่อมหรือแบบฝึกหัดครับคุณครูจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสมมติผมเลือกทั้งหมดของผมอยู่นะครับผมกดทั้งหมดครับนี่คือตารางสอบของเด็กคนนี้เขาเพิ่งสอบไปเมื่อวันที่25 26ของโรงเรียนสารสินนะครับแต่ผมเนี่ยผมลองดูนี่เขาสอบอะไรไปบ้างวิชาภาษาอังกฤษตอนบ่ายโมงนี่ภาษาอังกฤษอันนี้ตอน10โมงแล้วก็อันนี้ตอนภาษาจีนตอนบ่ายสองนะครับนี่ที่เขาสอบไปแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือเข้าไปสอบไม่ได้ละมันเลยกำหนดไปแล้วนะครับหรือวันที่26นี่เขาสอบอีก1วิชานะครับ9โมงครึ่งสอบเรื่อยๆครับแล้วก็วันที่30คือวันนี้8โมงครึ่งผ่านมาแล้วผมตั้งอันนี้ไว้เริ่ม11โมงครึ่งยังสอบได้อยู่เพราะผมตั้งถึง5โมงเย็นครับถ้าผมจิ้มเข้าไปดูครับรายละเอียดปุ๊บอ๋อรหัสข้อสอบ163ปีการศึกษาอะไรประเภทปลายภาคคณิตศาสตร์ม3คะแนนเต็ม10คะแนนครับสอบวันที่30ตั้งแต่11โมงครึ่งที่ผมสร้างไว้เพื่อเดโมวันนี้นะครับสิ้นสุด5โมงแสดงว่าเวลารวมสอบทั้งหมด328นาทีครับในสถานการณ์จริงคงไม่มี300นาทีนะครับเท่าที่ผมทราบจากสังคมณฑลก็คือประมาณ60นาทีกับ90นาทีนะครับทีนี้มาลองดูการสอบกันครับสมมติผมจะเริ่มสอบเดี๋ยวสอบเลยนะครับผมกดเริ่มสอบครับผมเริ่มมาแล้วครับเวลานับถอยหลังยังเหลืออยู่อีก2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงแม้จะเริ่มตั้งแต่11โมงแต่เด็กมาเข้าบ่าย2เหมือนตอนนี้ผมนะครับผมก็เหลือเวลาสอบให้ทำแค่2ชั่วโมงนะครับดังนั้นตอบคุณครูต่อครับสมมุติเราตั้ง10โมงถึง11โมงเด็กคนไหนเข้า10โมงเขาได้1ชั่วโมงเต็มๆเด็กคนไหนเข้า10โมงครึ่งเขาก็จะเหลือเวลาสอบแค่ครึ่งชั่วโมงทุกคนจะจบพร้อมๆกันอันนี้ทุกท่านเคลียร์มั้ยครับโอเคผมเห็นมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปตอบนึงนะครับผมขออนุญาตเอาเดโมตรงนี้ให้ดูครับทีนี้ผมสอบแล้วคุณครูครับผมคิดว่าทุกท่านคงอยากจะเห็นมาดูเวลาถ้าเป็นออฟไลน์กันเลยเดี๋ยวผมจะปิดเน็ตของผมปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับผมปิดเน็ต Wi-Fi ตรงนี้นะครับผมกดปิดไปแล้วนะครับผมยังมี 4G เปิดอยู่อีกผมจะปิด 4G ผมด้วยตอนนี้อุปกรณ์ของผมปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ถ้าผมเปิดเข้ามาดูเวลายังเดินอยู่ครับผมเป็นผู้ปกครองหรือเป็นเด็กที่เข้าสอบไฟบ้านผมดับไปเรียบร้อยครับเราเตอร์ไม่ติดเน็ตดับครับเรามาแต่เวลายังเดินครับผมมาสอบต่อกันครับนี่คือข้อที่1วิชาฟิสิกส์มีคำถามข้อนี้จำนวน1คะแนนมีรูปภาพด้วยครับคำถามแนบรูปภาพผมแนบรูปภาพเข้าไปดูก็ได้ว่าอ๋อนี่คือคำถามที่สร้างผมมีช้อยส์ครับ A B C D ผมจะตอบข้อ A ผมตอบ A ครับผมไปข้อที่2ครับผมไปดูผมไปต่อเลยนะครับผมออฟไลน์อยู่นะครับทุกท่านครับข้อ2เป็นแบบ short answer เป็นแบบเติมคำในช่องว่างแต่อันนี้เป็น listening sample tasks customer wants good delivery to ก็คือถามเป็นคำถามให้ฟังจากตรงนี้แล้วตอบโจทย์ของเขานะครับผมฟังเสียงทุกคนฟังเสียงพร้อมกันนะครับ Okay right now obviously insurance is an important thing to consider and our companies are able to offer very good rates in a number of different all inclusive packagesโอเคผมปิดก่อนแต่ผมไม่ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงข้อสอบไหมครับตอบแชทให้ผมหน่อยก็ได้ขอบคุณมากทุกท่านครับเมื่อกี้นี่คือข้อสอบประเภท listening เข้าใจว่าสังคมณฑลอาจจะยังไม่มีส่วนนี้แต่โรงเรียนครับท่านจะทำข้อสอบอื่นๆเพิ่มเก็บคะแนน pretest เดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง pretest กันนะครับต่อก็ได้มีไฟล์ทรงไฟล์เสียงประมาณนี้ก็ได้ผมตอบเลยครับผมจะตอบอะไรดีข้อนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบสมมติผมไม่ตอบข้อนี้ครับฟังไม่เข้าใจขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวเวลาหมดสมมตินะครับผมข้ามไปข้ออื่นก่อนก็ได้ครับอันนี้คือตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ข้อใดมีค่าเท่ากับ 6.3 โอเคไหมครับแล้วนี่มีเลขยกกำลังมีทศนิยมสมมติผมจะเลือกอันนี้หรือผมจะเลือก C ก็ได้โอเคไหมครับผมกดถัดไปครับข้อนี้เป็นภาษาจีนครับวันนี้ฝนตกตรงกับภาษาจีนในข้อใดจินเทียนเซียหยู่นี่คือคำตอบที่ถูกต้องผมก็เลือกข้อ4ครับภาษาจีนภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาแปลกๆอะไรก็ได้ที่เป็นอักขระแปลกๆภาษาอินเดียพวกนี้จะมีภาษาอักขระ
ฟอนต์แปลกๆหมดเลยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้นะครับทีนี้ดูต่อครับข้อนี้เป็นอะไรครับข้อนี้คือ teacher มีคำว่า teacher ครับแล้วก็อันนี้คือ part 1 vocabularies นี่คือ vocabularies test match the best picture with the answer teacher ครับใครคือ teacher ช่วยผมตอบได้ไหมครับทุกท่านครับข้อ1คือใครคนนี้น่าจะเป็นใครครับหรือตัวเลือกที่2ครับคนนี้น่าจะเป็น student ดูแล้วอันที่3เป็นรูปอะไรครับคนนี้น่าจะเป็นชาวนานะดูแล้วน่าจะเป็น farmer เพราะฉะนั้นอันแรกน่าจะเป็น teacher ครับนี่คือข้อสอบประเภทที่ข้างบนมีคำถามข้างล่างเป็นรูปภาพก็ได้โอเคและดูผมให้ดูต่อนิดนึงครับทำไมในนี้มีแค่1 2 3ครับแล้วทำไมในนี้มี1 2 3 4ครับตัวเลือกสรุปอีกครั้งนึงครับตัวเลือกจะมีกี่อันก็ได้จะมี1กันก็ได้จะมี3อันจะมี5อัน10อันก็ได้สูงสุดได้10อันนะครับจะมีถึง10อันก็ได้ดังนั้นเด็กประถม1 2 3เอาตัวเลือกแค่1 2 3ประถมโตหน่อยมัธยมหน่อยอาจจะมีตัวเลือก4หรือ5อันแล้วแต่ความจำเป็นโอเคมั้ยครับทีนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมเล่านะครับอันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยที่ผมเล่านี่คือของจริงนี่คือวิชาฟิสิกส์ที่คุณครูโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับได้เอามาประยุกต์ลองทำดูมีคำศัพท์การพาความร้อนแล้วก็มีความหมายอยู่ตรงขวามือแล้วก็ให้เด็กอะครับลากสมมุติผมเรียกการพาความร้อนคือเรื่องของไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับความร้อนกฎของชาวไม่รู้คืออะไรเหมือนกันผมลองเล่าลากเอาแบบมั่วๆแล้วกันนะครับสมมุตินะครับตอบซ้ำไป2อันผมเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนนี่คือจับคู่ครับแต่อันนี้เข้าไปประยุกต์ใช้กับวิชาฟิสิกส์เพื่อทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วผมก็ดึงขึ้นมาให้ดูดังนั้นถ้าเป็นเด็กเล็กลองคิดตามผมครับที่ผมบอกผมทำกับลูกสาวผมภาพวงกลมไปอยู่วงกลมภาพดาวไปอยู่ดาวเราไปประยุกต์เลยครับคุณครูครับคุณครูมีสิทธิ์ทำทุกอย่างของเราเพื่อให้การเรียนต่อจากเนี้ยมันสนุกมันมีอะไรที่ interesting ที่มันน่าสนใจมากกว่าแบบเดิมที่เราทำใบงานแบบเดิมๆก็ได้นะครับแล้วก็แบบที่7ธงชาติจีนอ่ะนี่ง่ายครับธงชาติจีนคืออันนี้แล้วก็แบบที่8เป็นจริงเท็จชายหงนะครับก็แปลว่าอะไรก็ว่าไปโอเคมั้ยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะมีข้อ9อีกข้อ9ก็จับคู่เหมือนเดิมไม่ใช่จับคู่เป็น ABC มีรูปภาพเหมือนเดิมจะเปิดดูรูปภาพเพื่อขยายหรือจะไปข้อนี้ก็จริงเท็จแต่มีรูปภาพเป็นฟิสิกส์กฎของแรงมีความหมายแล้วก็ให้ตอบจริงเท็จและสุดท้ายก็คือทดเลขยกกำลังอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราทุ่มเวลาหนักมากเพื่อให้แอปสามารถแสดงผลเลขยกกำลังได้แบบที่ดีที่สุดนะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับว่าเราทุ่มเทหนักมากจริงๆแล้วคนที่รู้จักเรารู้ว่าเราทุ่มเทครับดังนั้นถ้าผมผิดพลาดตรงไหนประการใดขออภัยไว้ก่อนแต่ว่าเราพยายามทำให้ข้อผิดพลาดนั้นเป็นศูนย์หรือน้อยที่สุดนะครับด้วยการทดสอบหลายๆครั้งหลายๆครั้งนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นเลขยกกำลังตัวอย่างของวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมจะตอบอะไรก็ได้ทีนี้คุณครูลองดูครับเนี่ยผมตอบไปแล้วแต่ผมมีอยู่ข้อ2ข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบสมมติอย่าลืมนะครับนี่ผมออฟไลน์อยู่นะครับผมกำลังออฟไลน์ครับถ้าผมจะกดส่งตอนนี้เลยสมมติผมทำมาแล้วแล้วผมกดส่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบบอกแย่จังยังไม่ได้ตอบคำถาม1ข้อนะข้อ2ด้วยครับถามเด็กก่อนเดี๋ยวหยุดก่อนน้องยังมีเวลาเหลือนะแล้วน้องยังไม่ได้ตอบข้อ1คือข้อ2ใช่ไหมครับไปจะส่งเลยไหมยืนยันหรือจะตอบไม่ถ้าผมเป็นเด็กผมก็คงตอบไม่กลับไปทำข้อที่ยังไม่ได้ทำก่อนดีกว่าข้อ2ยังไม่ได้ตอบอย่างน้อยผมจะเดาจะอะไรก็ยังดีโอเคไหมครับเผื่อมีโอกาสได้ถูกต้องผมไปทำข้อ2ครับโอเคไหมครับแล้วนี่ก็คือการตอบคำถามทุกข้อของผมและเมื่อผมเสร็จแล้วผมก็มีหน้าที่แค่เพียงการส่งข้อสอบเท่านั้นเองผมขออนุญาตไม่กดส่งนะครับเพราะถ้าส่งปุ๊บเนี่ยผมจะล็อกเข้าวิชานี้ไม่ได้แล้วแต่นี่คือวิธีของการทำคะแนนครับทุกท่านมีคำถามเฉพาะในส่วนของการทำข้อสอบไม่ทำคะแนนครับทำข้อสอบแบบฝึกหัดหรือเครื่องมือการวัดประเมินผลตรงนี้มีท่านใดมีคำถามข้อเสนอความคิดเห็นอื่นๆไหมครับโอเคผมขออนุญาตตอบคำถามข้อสอบถามครับอะไรครับครูครับคือจะสอบถามในเรื่องของไอ้นี่ครับไอการกำหนดถ้าอย่างนี้เราต้องกำหนดว่าเป็นตารางสอบเลยใช่ไหมครับว่ากี่โมงถึงกี่โมงในการสอบของในวิชานั้นๆ นะครับเพราะว่าตอนนี้เจอปัญหาใช่ไหมครับโรงเรียนคือผู้ปกครองเขาจะไม่ว่างในการเปิดให้เด็กในช่วงถ้าเราฟิกไปช่วงว่าสอบ9โมงถึง10โมงเนี้ยบางคนอ่ะผู้ปกครองเขาไม่ว่างครับอันนี้คือเรากำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับในเรื่องที่ว่า
ทำข้อสอบอย่างเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยให้เวลา60นาทีแล้วเขาเข้าไปปุ๊บแล้วเวลามันจะถอยหลังเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่กำหนดว่าตารางสอบเนี่ยต้องอยู่ในช่วงเวลาไหนครับทำไม่ได้ใช่ไหมครับคุณครูครับทำได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณครูดูว่าเราต้องกำหนดวันของคำว่าทำได้ที่หมายถึงเราต้องกำหนดวันของเราเองครับเดี๋ยวผมงั้นเพื่อตอบคำถามเนี่ยจะโยงไปถึงส่วนที่ผมกำลังจะเปิดต่อก็คือส่วนของเว็บเดี๋ยวผมเปิดหลังบ้านพร้อมกับตอบคำถามนี้ให้คุณครูเลยนะครับนี่คือตัวของข้อสอบจริงคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบในนี้เลยนะครับข้อคำถามของครูนะครับนี่คือตัวของโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับที่เขาได้ใช้อยู่แล้วผมขออนุญาตเข้าระบบ SB Exam เลยทุกท่านในโรงเรียนน่าจะมีข้อมูลที่ผมเปิดระบบไว้หมดแล้วนะครับเราจะมีเมนูที่ชื่อว่า SB Exam เมื่อเราเข้าไปนะครับก่อนที่ผมจะเข้าของคุณครูตอบคำถามของครูเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวกลับมานะครับผมขอกลับเข้าไปให้ทุกท่านได้สนใจ2รายงานนี้ก่อนรายงานที่1คือรายงานการเข้าสู่ระบบรายงานที่2คือรายงานการทำข้อสอบมาดูของจริงกันเลยว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอ๊ะเด็กคนไหนเข้าเด็กคนไหนสอบเด็กคนไหนยังไม่ได้สอบเราจะเห็นหน้าตาแบบไหนนะครับผมเข้าวันแรกก่อนสมมุติผมเข้ารายงานการเข้าสู่ระบบอันเนี้ยคือตัวที่คุณครูไว้ตรวจสอบว่าเด็กของเราเนี่ยสมมุติผมเข้าสักครู่นะครับโอเคสมมุติผมเข้าห้องป.6/1ของโรงเรียนข้อมูลจริงนะครับผมเลือกเด็กทั้งห้องเลยหรือผมเลือกเฉพาะนักเรียนที่เข้าระบบแล้วหรือนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเลยสมมุติผมเลือกทั้งห้องครับผมจะได้ข้อมูลนี้มาแล้วข้อมูลนี้เราไม่กักด้วยนะครับเราข้อมูลนี้ให้กับโรงเรียนดูเลยครับว่าเด็กแต่ละคนนะครับที่เข้ามาในห้องนี้รหัสนักเรียนอะไรชื่ออะไรเข้าด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Android version 10รหัสอุปกรณ์คืออะไรเข้าแอป version อะไรแล้วก็เข้าครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกคุณครูว่าเด็กเหล่านี้ครับสมมุติว่าเขาเข้าไปแล้วระบบก็จะล็อกเขาไว้ว่าอ๋อเขาเข้าอุปกรณ์ Android 11ตัวนี้ไปแล้วนะถ้าเด็กต้องการเปลี่ยนเครื่องหน้าที่ของครูก็ง่ายมากครับอ๋อน้องต้องการเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมแล้วถ้าคุณครูเห็นด้วยกับการเปลี่ยนเครื่องคุณครูก็กดปุ่มลบเนี่ยครับผมลองลบให้ดูครับผมก็แค่ลบข้อมูลเท่านั้นเองอันนี้ก็คือการลบข้อมูลที่ผมได้ทำไปแค่นั้นนะครับผมลองกลับให้ดูนะครับข้อมูลที่ผมล็อกไปเมื่อสักครู่นี้ก็หายละน้องคนนี้ก็สามารถที่จะไปล็อกอินกับเครื่องใหม่ได้ไม่ได้ผูกกับเครื่องเดิมไว้แล้วโอเคไหมครับอันนี้คือตัวที่1ในการแก้ไขปัญหาว่าหลังจากล็อกไปแล้วแล้วเด็กเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางแอดมินโรงเรียนคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องนี้หรือใครก็แล้วแต่ที่มอบหมายสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือแบบนี้ครับถ้าผมกรองดูเฉพาะคนที่ยังไม่เข้าจะถึงเวลาสอบวันพรุ่งนี้แล้วครับแต่เด็ก4คนเนี้ยยังไม่เข้าแอปเลยผมว่าคุณครูก็ควรจะติดตามก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับ4ท่านนี้ปัญหาคืออะไรยังไม่ได้เข้ายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้เลยโอเคไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนอันที่1เรื่องของการเตรียมตัวการสอบให้พร้อมให้ดีให้ professional ที่สุดนะครับอันนี้คือรายงานตัวที่1 นะครับ simple เรียบง่ายไม่มีอะไรมากครับแค่เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปลบถ้ามีความจำเป็นต้องลบเครื่องนะครับอันที่2ครับผมขอให้ดูรายงานการทำข้อสอบเหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมสอบออนไลน์ครับผมสอบแล้วผมสอบจบแล้วแต่ผมไม่กดส่งครับผมกดส่งไม่ได้หรือผมไม่กดส่งใช่ไหมครับคุณครูตามได้เลยครับว่าใครบ้างที่สอบแล้วแล้วไม่ยอมสอบให้เสร็จหรือสอบเสร็จไปแล้วแต่ไม่ยอมกดส่งมาดูของจริงนะครับผมดู64เทอม1อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลขยะนิดนึงพอดีผมลองเล่นหลายรอบแต่ว่าให้คุณครูได้พอเห็นภาพว่าเมื่อเราไปดูของเราเองเนี่ยเราจะเห็นประมาณไหนนะครับคณิตศาสตร์ม.3/1ผมเข้าไปที่วิชาคณิตศาสตร์โอเคผมกดผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับค้นหาปุ๊บนี่คือตัวอย่างครับล็อกนี้เวลาตรงนี้คือเวลาที่เด็กเข้าสอบครับเด็กคนนี้เข้าสอบวันที่อันนี้คือผมพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์นะครับโอเคไหมครับแล้วก็เด็กคนนี้เข้าสอบตอนวันที่26ตอน 10:50 ครับแล้วเด็กคนนี้นะครับสอบเสร็จใช้เวลาประมาณ15นาทีเอง15นาทีสอบเสร็จตอน 11:05 นาทีนี่คือหมายถึงเขาสอบได้เขาเริ่มสอบแล้วเขาก็ส่งข้อสอบคะแนนวิ่งเข้ามือครูตรวจคำตอบให้หมดเลยครับคุณครูก็ไม่ต้องมานั่งตรวจใหม่อีกตรวจให้เรียบร้อยแต่ดูคนที่2นี่ครับคนที่ชื่อประภาสเขาไวคือคนนี้ผมมาลองเล่นทีหลังจริงๆลองเล่นหลายคนนะครับแต่ลองดูคนนี้ครับเด็กคนนี้ไปเข้าสอบตอนวันที่28ตอน1ผมมาลองเล่นนะครับแต่ไม่ยอมกดส่งคะแนนครับคุณครูตามได้เลยครับคุณครูประจำวิชาครับเมื่อกี้คุณครูประจำวิชาใครที่เป็นครูรับผิดชอบวิชาคณิตศาสตร์ดูวิชาของตัวเองเลย
ใช่ไหมครับแล้วก็ตามเลยครับว่าวิชาไหนที่เด็กเริ่มสอบไปแล้วและอันไหนที่เด็กสอบเสร็จไม่เสร็จบ้างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอันนึงที่ผมบอกเลยว่าถ้าเรากลับไปเรื่องเดิมคือถ้าเรายอมเหนื่อยกับการเตรียมข้อมูลตั้งต้นให้มันดีตอนท้ายท้ายสุดเราจะได้ข้อมูลที่ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างเรียบง่ายนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้โรงเรียนได้เห็นนะครับคิดว่าหลายท่านอาจจะได้เข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นจากคำถามที่ผมได้รับจากทางทีมงานว่าทำไมต้องเตรียมข้อมูลนะครับนี่คือเหตุผลโอเคครับแล้วทีนี้มาดูตัววิธีการสร้างคำถามสร้างเวลาให้ตรงกับเงื่อนไขตามที่คุณครูท่านเมื่อสักครู่ได้ถามนะครับผมขอให้ไปดูตัวอย่างก่อนนะครับโรงเรียนสารสินนะครับวิชาวิทยาศาสตร์สอบย่อยสมมติวิชาวิทยาศาสตร์นี้นะครับเข้าไปดูสักอันจริงๆเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นข้อสอบปลายภาคชั้นไหน pretest คือผมให้โรงเรียนเขาทำช่วยให้โรงเรียนเขาทำ pretest ให้เยอะที่สุดจริงๆผมจะส่งต่อถึงทุกโรงเรียนด้วยว่าก่อนเริ่มสอบให้สร้าง pretest เรื่อยๆนะครับสอบข้อสอบเล่นๆนะครับ5ข้อ10ข้อให้เด็กได้เกิดความคุ้นเคยโรงเรียนได้คุ้นเคยดูรายงานออกรายงานกันให้เป็นนะครับสำคัญมากที่ต้องทำ pretest นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับซึ่งผมให้ดูอันนี้สมมติว่าเป็นวิชาสอบย่อยวิทยาศาสตร์ป.5 ที่เขาเพิ่งทำกันวันนี้นะเขายังสอบกันอยู่เลยครับก็คือเขายังช่วย pretest ให้เรื่อยๆอยู่นะครับสมมติผมดูอันนี้ที่โรงเรียนทำนะครับก็จะเห็นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคุณครูครับปีการศึกษาเทอมชั้นห้องอันนี้คือเขา pretest กับห้องเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสอบทีเดียว3ห้องก็ไม่ผิดนะครับทำข้อสอบชุดเดียวสอบไปเลย3ห้องก็ได้นะครับนี่คือวิธีการเลือกผมขออนุญาตอาจจะไม่ได้อธิบายทีละตัวว่าปีการศึกษาคืออะไรเทอมคืออะไรแต่ขออนุญาตassumeว่าเราทุกคนน่าจะผ่านตรงนี้ไปได้จากการใช้โปรแกรมอื่นมาก่อนนะครับก็แค่ต้องเลือกตามศัพท์ที่เราเห็นข้างหน้าชั้นเรียนระดับชั้นนะครับแล้วก็วิชาที่เราได้ทำไว้นะครับอันนี้เขาทำของเขาไว้แล้วนะครับประเภทข้อสอบก็แล้วแต่เราเลือกแต่นี่เขาทำไว้เป็นของสอบย่อยนะครับชื่อข้อสอบเขาตั้งเป็น pretest นะครับทีนี้ตรงนี้ครับที่คุณครูบอกวันที่สอบเนี่ยเขาตั้งวันนี้ครับวันที่8เดือน30วันที่8วันนี้เขาตั้งให้เด็กสอบบ่ายโมงถึงบ่ายโมง50อันนี้เลยเวลามาแล้วแสดงว่าครูท่านนี้ก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ครับก็พรีเทสเรื่อยๆอยู่บ่ายโมงถึงบ่ายโมง50ให้เด็กสอบ50นาทีเวลาคะแนนที่สอบผ่านก็คือ5คะแนนคุณครูก็อาจจะตั้งไว้10ข้อใช่ไหมครับตั้งไว้ทั้งหมด10ข้อโอเคไหมครับแล้วก็ตั้งคะแนนสอบผ่านไว้5คะแนนดังนั้นในอนาคตคุณครูจะไปสอบย่อยแบบฝึกหัดปลายภาคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ตั้งเกณฑ์ของเราเลยว่าสอบ30ข้อเด็กต้องผ่าน15คะแนนครึ่งนึงหรือกี่เปอร์เซ็นต์เรากำหนดเองนะครับสุ่มคำถามสุ่มคำตอบเรื่องนี้ผมยังไม่ได้พูดแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสุ่มคำถามสุ่มคำตอบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมตินี่เขาตั้งสุ่มคำถามสุ่มคำตอบไว้หมายความว่า10ข้อเนี่ยครับข้อ1ถึงข้อ10เด็กห้องเรียนชั้นป.5/1เนี่ยทุกคนที่ล็อกอินเข้าไปข้อ1ของแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันครับข้อ1ของคนนึงอาจจะเป็นข้อ5อีกคนนึงข้อ7อีกคนนึงอาจจะเป็นข้อ3ของอีกคนนึงคือสุ่มคำถามครับโอเคมั้ยครับเมื่อสุ่มคำถามไม่พอครับเราอยากจะให้เด็กเขาได้มีความพยายามอีกนิดนึงไม่ได้มีการแบบก๊อปกันง่ายจนเกินไปมีสุ่มคำตอบหรือสุ่มตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1เสียงผ่านทางเสียงเดินทางผ่านตัวเลือกใดเร็วที่สุดข้อกอไก่ของเด็กคนนึงอาจจะเห็นเป็นอากาศข้อกอไก่ของเด็กอีกคนนึงอาจจะเห็นน้ำในสระว่ายน้ำข้อกอไก่ของเด็กคนนึงอาจจะเห็นเป็นโต๊ะเรียนหมายความว่าเมื่อคำถามมันเปลี่ยนไปแล้วตัวเลือก A B C D 1 2 3 4เนี่ยก็จะสลับของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นสุ่มได้ทั้งคำถามสุ่มได้ทั้งคำตอบคำถามอยู่ตรงนี้ใครเป็นคนกำหนดครับผมกำหนดบริษัทกำหนดสังคมชนกำหนดหรือโรงเรียนกำหนดคำตอบคือโรงเรียนเป็นคนกำหนดทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะให้ชีวิตของเด็กเรายุ่งยากจนเกินไปท่านมีสิทธิ์เลือกครับท่านก็เลือกปิดไปเลยครับท่านไม่ต้องสุ่มคำถามไม่ต้องสุ่มคำตอบเด็กทุกคนจะเห็นข้อ1ถึงข้อ10ตามที่ท่านสร้างไว้ในนี้เลยแต่ถ้าท่านคิดว่าโอเคอยากจะให้การสอบเนี่ยมันง่ายละมันไม่ยากจนเกินไปอยากลองสุ่มคำถามสุ่มคำตอบท่านก็ทำได้หรือจะสุ่มแค่คำถามก็ได้เอาเป็นว่า A B C ให้เห็นเหมือนกันหรือจะสุ่มทั้ง2อันท่านเป็นคนกำหนดนะครับอันนี้ผมขอพูดให้ชัดเจนอีกครั้งนึงเงื่อนไขทั้งหมดนี้เรากำหนดเมื่อกี้ที่คุณครูถามผมมาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้เด็กสอบกี่โมงถึงกี่โมงก็ได้ถ้าเป็นผมก็จะทำตั้งแต่อะเปิดให้สอบตั้งแต่6โมงเช้าไปเลยครับยันเที่ยงคืนครับถ้าคุณครูไม่ซีเรียสนะครับ
คุณครูก็สอบไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับเด็กเขาก็จะสอบวันเนี้ยวันที่8เนี่ยครับตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนเด็กเขาจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เด็กคนไหนสอบเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกเมื่อเขาบันทึกแล้วที่สอบไปแล้วถึงแม้เวลาสอบจะยังไม่หมดเด็กก็เข้าไปสอบใหม่ไม่ได้แบบนี้พอจะเป็นทางออกให้คุณครูได้ไหมครับครูเมื่อสักครู่ครับก็อันนี้ค่ะก็คือจะสอบถามเพิ่มเติมครับคือถ้าเรากำหนด6โมงถึง2ทุ่มหรือ3ทุ่มเนี้ยครับแต่เราต้องการให้ว่าข้อสอบชุดนี้ใช้เวลาทำได้แค่60นาทีหลังจากแต่สามารถทำตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะครับสามารถกำหนดตรงนั้นได้ไหมหรือไม่ได้หรือว่าคือตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยคุณจะใช้เวลากี่นาทีก็ได้หรือว่าสามารถกำหนดเวลาได้ว่าข้อสอบชุดนี้60นาทีเท่านั้นถ้าคุณเข้าไปปุ๊บนับเวลาถอยหลังคือ60นาทีครับโอเคผมขออนุญาตตอบครูครับเวลานับจากเวลาตรงนี้เท่านั้นครับจากเวลาถึงเวลาดังนั้นถ้าคุณครูตั้งเหมือนเมื่อสักครู่นี้เขาตั้งบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้าสิบเขาตั้งบ่ายโมงถึงห้าสิบระบบจะยึดตามนี้เลยว่าเขาสอบ50นาทีบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้าสิบถ้าคุณครูตั้ง6โมงถึง4ทุ่มมีเวลาทั้งหมด400นาทีสมมตินะครับเด็กเขาได้สอบเต็ม400นาทีแต่ถ้าเด็กเขาเข้าไปเข้าตอน3ทุ่มเขาก็จะเหลือเวลาแค่60นาทีคนที่เข้าก่อนแน่นอนว่าจะมีเวลาเยอะคนที่เข้าหลังก็จะจบพร้อมเพื่อนเหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งในทางออกที่ให้คุณครูได้แล้วคุณครูจะต้องลองไปประยุกต์ดูแล้วว่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงได้บ้างแต่นี่ผมขออนุญาตตอบด้วยความสัตย์จริงนะครับว่าเงื่อนไขตอนนี้เป็นแบบนี้ครับโอเคไหมครับครับเข้าใจครับขอบคุณมากครับงั้นผมขออนุญาตไปต่อนิดหนึ่งครับคุณครูครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการสร้างข้อสอบละเมื่อกี้นี้ผมพูดให้ดูของหน้าของเด็กซึ่งคุณครูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือหน้าของเด็กผมได้อธิบายเรื่องของเงื่อนไข678เงื่อนไขสำคัญให้ทุกโรงเรียนได้ทราบพร้อมกันผมได้ให้ดูรายงานการเข้าระบบและการทำข้อสอบแล้วว่าเราตรวจสอบได้ทุกสถานะเลยตั้งแต่เด็กเข้าระบบเตรียมให้พร้อมเด็กคนไหนยังไม่ได้เข้าติดตามได้เด็กเริ่มสอบแต่ละวิชาดูกันได้เดี๋ยวนั้นจนเด็กส่งคะแนนส่งข้อสอบมาแล้วเราติดตามได้ทุกสถานะซึ่งไม่มีในประเทศนี้ที่มีเครื่องมือแบบนี้ให้เราได้ติดตามขนาดนี้ดังนั้นขอให้ใช้ให้คุ้มที่สุดเลยครับทีนี้มาดูเรื่องของการสร้างข้อสอบครับการสร้างข้อสอบเนี่ยมี2 อย่างอันนี้โรงเรียนคุณครูเขาสร้างกันเองนะครับอันนี้วิธีการสร้างนะครับผมขอลงไปข้างล่างเราเริ่มสร้างใหม่กันเลยดีไหมครับผมว่าเราลองเริ่มสร้างใหม่กันดีกว่าครับตั้งแต่ต้นเลยสมมติผมเข้าไปในเมนูนี้นะครับผมมีเมนูจัดการข้อสอบตรงนี้ครับแล้วผมก็มีปุ่มสร้างข้อสอบตรงนี้ครับหลายโรงเรียนจะยังไม่มีข้อสอบอะไรเลยเพราะว่ายังใหม่อยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตู้มาถึงเมนูสร้างข้อสอบนะครับเมื่อสร้างข้อสอบปุ๊บเรากำหนดปฏิทินเรากำหนดตารางสอบของเราเองนะครับ64เทอม1ผมกำลังจะลองสร้างเล่นๆกับเด็กป.1แล้วกันนะครับป.1ชั้นขอสอบ2ห้องไปเลยครับห้องหนึ่งห้อง2สมมุติมี2ห้องนะครับวิชาขออนุญาตลองทำวิชาภาษาไทยดูไหมครับขออันนี้เป็นแบบฝึกหัดแล้วกันครับกลางภาคปลายภาคสอบย่อยสอบย่อมผมขอลองทำอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับแล้วผมขอใช้ชื่อว่านารินพรีเทสเดี๋ยวโรงเรียนเขาตกใจนะครับว่าข้อสอบเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงผมตั้งชื่อนารินเป็นเทสเตอร์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่โรงเรียนควรจะตั้งนะครับเดี๋ยวอาจจะอธิบายตอนท้ายขอให้ตั้งตรงกับที่สังคมณฑลส่งไปนะครับเช่นวิชาคณิตศาสตร์ช.1คณิตศาสตร์ช.2 อย่างเนี้ยเราควรจะตั้งให้ตรงกันในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้ผมพูดถึงกรณีที่ผมกำลังทำตัวอย่างให้ทุกคนดูดังนั้นผมตั้งเงื่อนไขผมแล้วครับว่าโรงเรียนผมมี2ห้องบางโรงเรียนมีห้องเดียวบางโรงเรียนมี7ห้องคุณทำเองได้เลยครับว่าคุณจะไปสร้างกับห้องไหนบ้างนะครับบางโรงเรียนมีแผน EP แผนไม่ EP ใช่ไหมครับและแผนที่ EP ไม่เรียนวิชาภาษาไทยเราก็ไม่ต้องไปใส่ห้องนั้นลบทิ้งออกไปโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวิธีการสร้างยังไงได้บ้างเมื่อผมเลือกเงื่อนไขข้างบนผมเบื้องต้นเสร็จแล้วผมกดบันทึกเมื่อผมบันทึกเสร็จนะครับอันต่อไปก็เป็นวันที่กำหนดสอบผมขอตั้งวันนี้เลยครับวันที่30นะครับเวลาสอบขอตั้งเดี๋ยวนี้เลยครับขอให้สอบจนถึงสักชั่วโมงนึงแล้วกันครับบ่ายสองถึงบ่ายสามให้คะแนนเวลาผ่านสมมติผมตั้งแค่1คะแนนพอเด็กสอบได้ข้อเดียวให้ผ่านเลยสมมตินะครับแล้วก็ผมขอสุ่มคำถามสุ่มคำตอบด้วยแล้วกันโอเคไหมจะไม่สุ่มก็ได้นะครับอย่างที่บอกอยู่ที่เรานะครับอันนี้ผมลองตั้งสุ่มคำถามสุ่มคำตอบแล้วผมก็กดบันทึกครับสิ่งที่โรงเรียนต้องทำหลักๆวิธีการสร้างมีประมาณนี้เราสร้างเงื่อนไขข้างบนเสร็จแล้วทีนี้เรื่องของการสร้างคำถามถ้าขอพูดถึงกรณีที่นำเข้าจากศูนย์ข้อสอบก่อนถ้านำเข้าจากศูนย์ข้อสอบโรงเรียนไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
โรงเรียนเพียงแค่กดนำเข้าเลือกเมนูนำเข้าตรงนี้นะครับเลือกนำเข้าจากศูนย์ข้อสอบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวศูนย์ข้อสอบเนี่ยเขากำลังทำข้อสอบอยู่ใกล้เสร็จแล้วอีกไม่กี่วันนะครับเขาจะมีรหัสข้อสอบของแต่ละวิชาให้กับทุกโรงเรียนสมมติรหัสวิชาเป็น100สมมตินะครับให้เรากรอกเลขที่100แล้วก็กดค้นหาแล้วก็นำเข้าข้อสอบทั้งหมดจะวิ่งมาอยู่ด้านล่างนี้หมดเลยคือเราไม่ต้องสร้างเองในกรณีที่เราใช้ข้อสอบร่วมของสังคมณฑลโอเคไหมครับแต่ถ้าโรงเรียนทำข้อสอบเองนะครับสิ่งที่โรงเรียนต้องทำก็คือโรงเรียนต้องมาเพิ่มคำถามในนี้เรามาลองทำด้วยกันดีกว่าคุณครูครับคำถามที่สร้างได้หลักๆมีอยู่4ประเภทมีแบบตัวเลือกมีแบบถูกผิดมีแบบตอบสั้นแล้วก็มีแบบจับคู่ที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังใช่ไหมครับสมมติข้อแรกผมอยากจะทำเป็นแบบตัวเลือกผมกดที่ปุ่มตัวเลือกนี้ครับโอเคไหมครับพอกดเสร็จปุ๊บผมใส่เลยครับเมืองหลวงประเทศไทยสมมติข้อที่1เป็นเมืองหลวงประเทศไทยโอเคไหมครับปึ้มโอเคผมอยากจะทำให้มันเด่นขึ้นมาหน่อยผมอยากให้ตรงนี้มันเข้มครับผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นตัวเอียงครับโอเคไหมครับผมแต่งของผมเองได้นะครับทำยังไงให้ข้อสอบของเรามันinterestingฮะมันดูน่าสนใจสำหรับเด็กด้วยนะครับเอาผมตั้งเมืองหลวงประเทศไทยทีนี้มาดูช้อยครับช้อย A ครับช้อย A เป็นอะไรดีครับสมมติเป็นเชียงใหม่เล่นๆกันนะครับเชียงใหม่ครับช้อย2ผมกด add ตรงนี้เห็นไหมครับผมกด add ตรงนี้ช้อย3เป็นกรุงเทพช้อย3เป็นสมมติเป็นชลบุรีเล่นๆแล้วกันนะครับชลบุรีโอเคไหมผมจะเพิ่มช้อย4แต่ช้อย4ขอไม่เอาเป็นเทคขอเป็นรูปภาพได้ไหมทางขวาเห็นไหมครับผมกดปุ๊บแล้วผมก็เลือกรูปภาพอะไรก็ได้ที่ผมอยากจะเลือกสมมติผมขอหาสักรูปหนึ่งนะครับสักครู่นะครับโอเคไฟล์ใหญ่ไปนะครับขออนุญาตหารูปแป๊บนึงนะครับโอเคผมเอารูปแม่พระมาแนบนะครับสมมุติว่าช้อย4เป็นรูปแม่พระสมมุตินะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีช้อยที่เป็น A B C D หรือช้อยที่เป็นตัวเลือกแบบรูปก็ได้ที่เมื่อกี้นี้ผมให้ดูในแอปอะครับดังนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะใส่เป็น text หรือเราจะใส่เป็นรูปหรือถ้าเราทำผิดเราอยากจะลบรูปอยากจะลบช้อยออกให้เหลือแค่3ช้อยก็แค่กดลบทิ้งเมื่อสักครู่นี้โอเคไหมครับเราอาจจะใส่โน้ตได้ด้วยว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยคือกรุงเทพใช่ไหมครับเราอาจจะใส่คำอธิบายก็ได้ว่าที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะA B C เพราะอะไรก็อธิบายไปเพราะตั้งแต่ปีอะไรก็ว่าไปนะครับสมมติผมจำไม่ได้นะผมไม่ทราบข้อมูลนะสมมติตั้งแต่ปี500ใส่ไปเลยครับสมมติเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วเราต้องการคำอธิบายคำอธิบายตรงนี้เด็กไม่เห็นนะครับคุณครูที่สร้างข้อสอบเข้าไปเห็นของตัวเองได้ว่าอ๋อคำอธิบายเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไหมครับอันนี้คือวิธีของการสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับนี่คือ multiple choiceอย่าลืมใส่เมื่อทำเสร็จแล้วสมมติข้อที่ถูกต้องคือข้อนี้ก็ให้เลือก B ไว้ตรงนี้ถ้าช้อยเฉลยมีมากกว่า1ข้อก็ให้เลือก A B แบบนี้ถ้าเกิดมีเฉลยแค่ข้อเดียวก็แค่เลือกแค่อันเดียวนะครับแล้วถ้าต้องการที่จะอย่าลืมใส่คะแนนครับถ้าสมมติผมทำไปแล้วผมต้องการกดบันทึกผมกดตรงนี้แต่ถ้าผมทำไม่เสร็จระบบจะฟ้องขึ้นมาว่า please input score เพราะผมลืมใส่คะแนนครับข้อนี้ให้เด็ก1คะแนนผมจิ้ม1คะแนนผมอยากจะใส่ภาพตรงคำถามก็ได้นะครับเป็นแผนที่รูปประเทศไทยอยากจะใส่รูปอะไรก็แล้วแต่ว่าเราใส่ไปนะครับแต่ว่ารูปต้องไม่เกิน200 KB นะครับขอหารูปเล็กๆของผมนิดนึงครับสมมติผมใส่รูปโอเคผมใส่ไปแล้วครับรูปใส่ไปแล้วอยากจะซูมดูก็ได้นะครับขออภัยเซฟก่อนนะผมกดเซฟก่อนนะครับปึ๊บนี่คือรูปที่ผมบันทึกเรียบร้อยนี่คือการสร้างข้อสอบผมใส่คำถามผมสร้าง A B C D จะสร้างข้อสอบหรือสร้างแบบฝึกหัดอะไรที่ผมบอกไปนะครับผมมีคะแนนให้แล้วผมก็มีรูปภาพจะกดซูม I นะขออนุญาตไม่ซูมนานนะโอเคก็นี่ก็คือรูปของอะไรก็ได้ที่เราอยากจะแนบเข้าไปนี่คือการสร้างข้อที่1ครับมาลองสร้างข้อที่2กันครับถ้าข้อที่2ผมต้องการเป็นแบบตัวเลือกเหมือนเดิมผมก็แค่กดแบบตัวเลือกข้างล่างเนี่ยครับกดต่อไปเรื่อยๆครับนี่คือข้อที่2แต่ถ้าผมไม่ต้องการผมกดลบทิ้งครับ
ผมขออันที่2เป็นแบบถูกผิดเหมือนกันเลยครับข้อที่2ผมอยากจะสร้างอะไรผมก็สร้างครับเมืองถูเมืองหลวงประเทศไทยคือกรุงเทพผมเอาง่ายๆก่อนนะครับเมืองเหลืองคือเมืองหลวงคือกรุงเทพสมมุติผมสร้างเมืองหลวงคือกรุงเทพครับ True or False ถ้ามันเป็น True ก็คือ True ข้อนี้1คะแนนเหมือนกันผมใส่1คะแนนครับไม่ได้แนบภาพไม่ได้แนบอะไรเสร็จแล้วนี่คือสร้างข้อที่2โอเคไหมครับอยากจะสร้างอันไหนกลับไปกลับมาแล้วแต่เรามาสร้างแบบที่3คำตอบแบบสั้นครับผมเลือกคำตอบแบบสั้นเมืองหลวงแบบคำถามเดียวกันเลยครับเมืองหลวงประเทศไทยสมมุตินะครับเมืองหลวงประเทศไทยแบบเดิมนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบครับคำตอบแบบตัวเลือกแบบถูกผิดหรือแบบจับคู่เนี่ย straight forward คือมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเด็กตอบอะไรมาเช็คคำตอบกันได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเด็กได้กี่คะแนนกี่คะแนนแต่ถ้ากรณีที่เป็นคำตอบแบบสั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักของคอมพิวเตอร์นิดนึงครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี่ก็คือหมายถึงคำที่มันตรงกันเป๊ะๆครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าโจทย์ของครูผมอยากให้คุณครูรู้เงื่อนไขนี้เพื่อที่จะได้ไปวิเคราะห์และคิดออกต่อได้ว่าคำถามแบบไหนเหมาะในรูปแบบของคอมพิวเตอร์นะครับเหมาะกับการที่จะเป็นตัวเลือกถูกผิดจับคู่หรือแบบสั้นนะครับแบบคำตอบแบบ fill in the blank แบบนี้นะครับสมมติลองคิดตามผมครับเมืองหลวงกรุงเทพคิดว่าความเป็นไปได้ที่เด็กคนนึงจะพิมพ์มามันมีอะไรบ้างครับโอ้เต็มไปหมดครับเด็กอาจจะตอบกทมเด็กอาจจะตอบกรุงเทพเด็กอาจจะตอบกรุงเทพมหานครเด็กอาจจะตอบเด็กอาจจะตอบกรุงเทพแบบสะกดผิดเป็นกงกกกรุงแล้วก็ทอเอบอเทพบอใบไม้แบบนี้เด็กอาจจะตอบแบงคอกเด็กอาจจะตอบแบงคอกเป็น B ตัวเล็กที่ผมให้ครูบอกก็คือว่าถ้าในการตรวจข้อสอบเฉลยในแบบนี้ไม่ว่าจะระบบใดในบนโลกนี้นะครับจะต้องจับคีย์เวิร์ดเท่านั้นครับดังนั้นเมื่อคุณครูทำข้อสอบประเภทนี้คุณครูจะต้องนึกออกนะครับผมเข้าใจว่าของสังคมทนข้อสอบประเภทนี้มีไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าต่อไปคุณครูไปใช้ต่ออันอื่นๆเนี่ยก็ขอให้รู้ข้อจำกัดว่าถ้าเด็กตอบข้อนี้มาใน6แบบนี้ถึงระบบจะตรวจให้ถูกนะครับถ้าเด็กตอบกรุงเทพแต่มีจุดต่อมาอีกอันนึงเท่ากับว่าผิดนะครับระบบจะตรวจผิดไปก่อนวิธีถ้าเกิดกรณีผิดไม่ต้องตกใจถ้าเกิดกรณีผิดคุณครูสามารถเข้าไปดูรายงานการตอบของเด็กได้แล้วก็ใช้เรียกว่าอะไรครับใช้ความสามารถของตนเองครับไปดูว่าเด็กตอบแบบนี้ควรจะแก้ให้เป็นตรงไหมนะครับคุณครูสามารถเข้าไปดูแล้วเข้าไปแก้ของเด็กได้ว่าจะเปลี่ยนจากถูกเป็นผิดให้นะครับด้วยเหตุผลที่น่าสมควรของคุณครูนะครับดังนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะให้คุณครูรับรู้รับทราบไว้ในกรณีที่เป็นคำตอบแบบสั้นว่าเฉลยจะตรวจตามคีย์เวิร์ดที่คุณครูสร้างไว้ในนี้เท่านั้นดังนั้นคุณครูต้องสร้างสรรค์แล้วคุณครูต้องเข้าใจแล้วว่าวัยรุ่นสมัยนี้มีโอกาสที่จะพิมพ์ได้แบบไหนบ้างนะครับสมมติอันนี้คือข้อที่1ขอทิ้งไว้ให้เป็นความคิดไว้คิดต่อนะครับอันนี้ก็คือผมสร้างแบบตัวแบบตอบสั้นไปแล้วอันสุดท้ายครับมาลองจับคู่กันครับผมทำกับลูกสาวผมยังไงเมื่อกี้ผมกดแบบจับคู่ไปแล้วนะครับผมก็ตอบแบบเดียวกันเลยครับผมอาจจะตอบ match สมมติใส่ match the correct pair โอเคไหมครับคำสั่งของผมคือ match the correct pair เอาให้ตัวเข้มหน่อยโอเคไหมครับใส่ขีดเส้นใต้ด้วยก็ได้โอเคไหมครับก็เป็น match the correct pair ตรงนี้เป็นคู่ที่ถูกต้องนะครับสมมติผมใส่ red เป็นสีแดง red และอันนี้เป็น appleสีแดงเป็นผลไม้ชื่อแอปเปิลอันที่2ผมเป็นกรีนและอันนี้ผมเป็นฟร็อกสมมุตินะครับเป็นกบครับอันที่3ผมเป็นบลูสำหรับเด็กเล็กและอันนี้ผมเป็นสกายสกายแปลว่าท้องฟ้าผมสร้างแค่3ตัวเลือกก็พอผมจะใส่เป็นภาพก็ได้นะครับแต่นี่ผมใส่เป็นเทคหมดเลยแล้วผมก็กดปุ่มผมจะเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับผมจะกี่แพรก็ใส่เข้าไปนะครับข้อนี้ให้1คะแนนเหมือนกันแล้วก็ตอบถูกนี่คือวิธีการสร้างแบบจับคู่มีแค่นี้เองครับใส่คำสั่งก็คือโจทย์ใส่คู่แล้วในระบบมันจะแรนดอมเอง red green blue จะสลับกัน apple frog sky ก็จะสลับกันในของเด็กเองนะครับทีนี้ผมขอให้ดูอีกอันนึงครับวิธีการสร้างทั้ง4แบบมีการสร้างง่ายๆแบบนี้เองนะครับทีนี้วิธีการสร้างอีกแบบนึงวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรืออื่นๆถามกันมาเยอะมากเลยถ้าเป็นเลขยกกำลังสร้างยังไง
นะครับดูตรงนี้ครับการตอบผมเอาแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าการตั้งโจทย์เนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดอยู่ที่ตัวเลือกแค่นั้นเองว่าจะเป็นประเภทไหนสมมุติผมเลือกอันนี้นะครับเป็น x ยกกำลังอยู่ตรงนี้นะครับเห็น2อันนี้ไหมครับ x ยกกำลัง2โอเคไหมครับผมยกกำลังไปแล้วผมบวกต่อครับเป็น y แล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่เป็นยกกำลังด้านล่างแบบนี้ครับ CO2 oxygen periodic table นะครับทางวิทยาศาสตร์จะมีเจอ CO2 oxygen O2 พวกนี้ครับก็อาจจะต้องใช้พวกนี้ก็สามารถที่จะอาจจะเข้าไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือวิธีของการสร้างเลขยกกำลังแล้วก็ผมให้1คะแนนเหมือนกันใส่ตัวเลือกเป็น10แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็กดตกลงลืมใส่เฉลยครับอย่าลืมใส่เฉลยนะครับปุ๊บเซฟนี่คือวิธีการสร้างแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้ครับโอเคไหมครับเราได้สร้างข้อสอบของเรากันเรียบร้อยแล้วทุกรูปแบบในการสร้างสำหรับวันนี้หัวใจคีย์หลักๆจะมีประมาณนี้สำหรับโรงเรียนที่ใช้ Scoobrite อยู่แล้วขออนุญาตเสริมให้อีกนิดนึงโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้อาจจะใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ไม่ได้จะมีอีกเมนูนึงที่ชื่อว่าส่งเกรดโรงเรียนที่ใช้ทำคะแนนออกปพกับ Scoobrite อยู่แล้วคะแนนที่เด็กสอบเสร็จท่านสามารถที่จะส่งต่อมาโรงเรียนเซนต์แอนโรงเรียนราชบัณฑิตศิลป์ดาราสมุทรที่อยู่ในนี้นะครับท่านสามารถที่จะหรือโรงเรียนอุดมโรงเรียนสว่างที่ท่านมาด้วยในนี้นะครับสามารถที่จะคะแนนที่สอบเสร็จและระบบตรวจให้แล้วท่านแฮปปี้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่คิดว่าเด็กเฉลยผิดก็ดีโจทย์ผิดก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเหตุให้เราต้องแก้ไขข้อนั้นๆเนี่ยเมื่อท่านแฮปปี้แล้วมีเมนูส่งเกรดครึ่งขออนุญาตไม่เล่าในนี้แต่ว่าท่านสามารถส่งเกรดตรงไปถึงหน้าบันทึกคะแนนในระบบโดยที่ไม่ต้องให้คุณครูมานั่งคีย์ซ้ำอีกได้นะครับอันนี้คือหลักๆเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบครับผมเห็นมีคำถามเข้ามาผมขออนุญาตดูคำถามมีทั้ง direct message นะครับทีนี้ถึงไหนแล้วครับต่อชัดเจนนักเรียนใช่อ๋ออันนี้ถามไปแล้วนะครับโอเคมีถามขึ้นมาว่าขณะสอบเด็กจะเว้นบางข้อไว้แล้วกลับมาสอบย้อนกลับอีกครั้งตามหลังได้ไหมถ้าอยู่ในเวลาสอบทำได้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ให้ตัวอย่างทุกท่านไปเลยว่าสมมุติผมมีอยู่10ข้อแล้วผมมีเวลาเหลืออยู่แล้วผมข้ามข้อไปแล้วผมจะกดส่งระบบเองก็จะบอกขึ้นมาว่าอ๋อแย่จังยังไม่ได้ทำข้อไหนบ้างเด็กสามารถกลับไปทำข้อที่ลืมทำหรือข้ามไว้ได้นะครับขอบคุณสำหรับข้อนี้ด้วยนะครับฟอนต์ในแอปจะเปลี่ยนไปตามฟอนต์ของเครื่องไหมครับฟอนต์จะเปลี่ยนแค่หนาบางแค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้ฟอนต์จะไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับในนี้ไม่ได้มีให้ตั้งให้ฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะครับมีแค่หนาบางหรือว่าเป็นตัวเอียงเท่านั้นครับที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราออกแบบตัวจอต้องเข้าใจว่าจอโทรศัพท์มันแค่5นิ้ว4นิ้วนะครับมันต้องออกแบบให้ทุกอุปกรณ์ใช้งานได้ที่สุดแล้วครูหลายท่านอาจจะไม่ได้คำนึงหรือเข้าใจเรื่องนี้ไปทำฟอนต์ใหญ่เกินบางอุปกรณ์ก็อาจจะไม่รองรับทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการใช้งานที่ไม่ดีอ่านยากบ้างตกขอบบ้างอย่างเงี้ยครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงฟิกซ์ขนาดที่เราทำมาแล้วเราคิดว่ามันใช่นะครับการนำเข้าข้อมูลสามารถ import จากไฟล์ต่างๆได้เลยไหมหรือต้องกรอกผ่านระบบทำได้ครับนี่คือซึ่งเดี๋ยวจริงๆผมจะส่งคลิปส่งคู่มือตามไปให้แต่ว่าเราสามารถที่จะนำถ้าเป็นข้อสอบจากศูนย์ข้อสอบสามารถนำเข้าได้แต่ดูไม่ได้นะดูไม่ได้เลยครับว่าเขามีข้อสอบอะไรบ้างนำเข้ามาตั้งไว้เฉยๆแล้วก็ตั้งวันที่จะสอบไว้เฉยๆนำเข้ามาได้ดูข้อสอบไม่ได้แล้วก็ให้กำหนดเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นทำเองทำผ่าน Excel ก็ได้เพราะว่าตอนนี้สังคมทนเองหรือโรงเรียนอื่นก็ดีก็ทำบน Excel รอไว้แล้วก็ import เข้ามาแต่ Excel จะต้องเป็น Excel ในรูปแบบ pattern ของที่ระบบกำหนดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานติดตามทุกโรงเรียนให้แล้วก็ส่งคลิปส่งคู่มือส่งรายละเอียดที่ลึกกว่านี้ให้นะครับว่าทำยังไงได้บ้างแล้วพร้อมช่วยเหลือทุกโรงเรียนในกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่จุดประสงค์ของวันนี้คือเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพเข้าใจตรงกันเห็นของจริงนะครับจะได้รู้ว่าแล้วไปคิดต่อได้ว่าทำไมต้องเตรียมข้อมูลแล้วจะเตรียมแล้วไปทำอะไรบ้างแล้วสร้างข้อสอบได้แบบไหนและดูรายงานได้แบบไหนบ้างนะครับทีนี้ขอตอบไปนิดนึงครับเมื่อกี้นี้ถามเรื่องของการนำเข้าซึ่งก็คือนำเข้าจาก Excel ที่ผมเห็นคำถามมารัวๆนิดนึงนะฮะโอเคนำเข้าจากเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับเรื่องของการทำในนี้เองสำหรับวิชาอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ของสังคมมณฑล
สร้างเองได้นะครับเช่นเด็กอนุบาลอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำผ่าน Excel ได้คะแนนที่ได้สามารถนำคะแนน Export เป็น Excel หรือส่งไปยัง Schoolbyte ในส่วนวัดผล Schoolbyte ระบบหลังบ้านได้เลยไหมได้ครับคะแนนในโรงเรียนที่ใช้ Schoolbyte อยู่แล้วท่านสามารถส่งตรงเข้าในระบบบันทึกคะแนนเลยอันนี้ง่ายโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ Schoolbyte ท่านสามารถเอาออกเป็น Excel ได้แต่ท่านแค่ต้องเอา Excel นั้นไปใช้งานต่อกับระบบที่ท่านมีโอเคไหมครับอย่าได้น้อยใจนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่มีส่งตรงเลยโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ Schoolbyte ก็เอา Excel ไปใช้งานอื่นๆของท่านต่อไปนะครับโอเคโอเครอนำเข้ามีคุณครูบอกมาเศษส่วนได้ไหมโอเคเศษส่วนไม่ได้นะครับเศษส่วนวิธีของการแก้ไขคือต้องทำเป็นรูปแล้วแปะนะครับก็คือซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะเห็นสิ่งที่สังคมณฑลทีมวิชาการทำไว้ดีมากทำรูปภาพทำอะไรไว้อย่างต้องเรียกว่ามานะอดทนจริงๆครับทั้งทีมทำทั้งภาษาอังกฤษคณิตวิทย์หลายๆอย่างแล้วทำไว้อย่างดีสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูได้ว่าข้อสอบที่เขายังไงบ้างนะครับผมก็เห็นมาบ้างแล้วนะครับโอเคคุณอุดมถามมาโอเคคุณนริยอธิบายให้แล้วกรณีเครื่องค้างต้องเปิดใหม่จะยังทำข้อสอบที่เหลือได้ไหมถ้าเครื่องค้างเปิดใหม่ทำข้อสอบใหม่นะครับถ้าสมมติทำอยู่แล้วเครื่องเขาไม่รู้เกิดอะไรแบตหมดไปครับแล้วเขาชาร์จแล้วเขาเข้ามาใหม่เขาต้องทำข้อสอบใหม่ครับแต่เวลาเดินไปแล้วนะครับข้อต่อไปครับสรุปว่านักเรียนใช้ PC Notebook หรือ iPad Tablet ได้หมดใช่ไหมคะนักเรียนใช้มือถือ iPad Tablet ณปัจจุบันเรามีเวลา1เดือนผมขออนุญาตพูดไว้ก่อนแต่ไม่รับปากใช้คำนี้แล้วกันครับตอนนี้ใช้เพราะตอนที่ผมเริ่มทำผมได้ถามทุกโรงเรียนเป็นทางเดียวกันว่าถ้าเรามีเวลาจำกัดขนาดนี้ถ้าผมต้องเลือกทำระหว่างบนเว็บกับบนแอปให้ผมทำอะไรก่อนร้อยทั้งร้อยบอกไปมือถือเลยเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์โมบายหมดแล้วดังนั้นเวลาจำกัดที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมตื่น6โมงนอน 3 ทุกวันกับทีมผมเนี่ยเรามุ่งเน้นทำแอปพลิเคชันให้ดีที่สุดเลยตอนนี้เราทำใช้งานกันอย่างดีแล้วเดือนนี้ขอเรียนไว้นะครับเดือนนี้ผมคาดว่าภายใน2อาทิตย์ข้างหน้าเราจะมีเวอร์ชัน PC ด้วยแต่ผมไม่รับปากก่อนนะครับเพราะว่าอะไรที่ยังไม่มีผมไม่อยากรับปากแต่ว่าผมหวังว่าอีก2อาทิตย์เราจะเจอกันอีกครั้งนึงคือวันที่14เดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายในวันที่14ผมจะมีเวอร์ชัน PC สำหรับให้เด็กสอบเนี่ยให้โรงเรียนทุกคนได้ดูด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบข้อจำกัดพร้อมๆกันนะครับดังนั้นณวันนี้ที่คุยกันมือถือ iPad Tablet ใช้ได้ทุกรุ่น PC เดี๋ยวรอดูวันที่14อีกครั้งนึงนะครับสำหรับฝั่งของเด็กนะครับโอเคโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ SP สามารถเพิ่มโครงสร้างรายวิชาเฉพาะ5วิชาสำหรับปลายภาคได้ใช่มั้ยคะถูกต้องครับถ้าจริงๆโครงสร้าง5วิชาเนี่ยในระบบลงให้หมดแล้วนะครับทุกโรงเรียนเลยครับอย่าได้ตกใจว่าการสร้างแผนเป็นเรื่องอะไรที่ยากนะครับการสร้างแผนใช้เวลาแค่ 15-20 นาทีก็เสร็จนะครับเพราะว่าระบบได้ลงตามหลักสูตรแกนกลางเนี่ย8วิชาไทยคณิตวิทย์สังคมพละอะไรพวกนี้ครับแต่สังคมณฑลมีข้อสอบหลักคือ5วิชาดังนั้นวิชาพื้นฐานในระบบมีให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนคิดจะไปใช้ต่อไม่ได้แค่กับข้อสอบแต่คิดว่าอยากจะไปใช้กับแบบฝึกหัดต่อกับเรียนออนไลน์ที่ตัวเองใช้ต่ออยู่แล้วก็มาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างตรวจสอบเด็กได้ดีขึ้นไม่กระจัดกระจายบางโรงเรียนบอกคุณครูใช้ Google Form ข้อมูลไม่รู้อยู่ที่ใครต่อใครบ้างหาไม่เจอนะครับอยู่ที่ครูคนนั้นคนเดียวดังนั้นอันเนี้ยก็ทำให้วิชาการมีข้อมูลที่เข้าไปสรุปรวบรวมดูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายก็จบที่ปลายทางเราวิเคราะห์ประเมินผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ Schoolbyte จะลงแค่5วิชา8วิชาก็ไม่ผิดครับโรงเรียนจะลงมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ท่านเลยครับข้อสอบของฝ่ายทำเป็นสุ่มคำถามสุ่มคำตอบด้วยใช่ไหมคะโอเคขอตอบข้อนี้ครับฝ่ายทำเฉพาะข้อสอบครับ Schoolbyte ทำข้อสอบที่ดีที่สุดโอเคไหมครับฝ่าย Schoolbyte ทำระบบให้ดีที่สุดครับเรื่องของการตั้งเงื่อนไขขออนุญาตตอบนี้นะครับเรื่องของการสร้างเงื่อนไขทั้งหมดนี้โรงเรียนตั้งเองนะครับโรงเรียนยกตัวอย่างมาลาสวรรค์อาจจะอยากจะสุ่มโรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทราอาจจะอยากจะสุ่มแค่คำถามโรงเรียนอุดมวิทยาอยู่ราชบุรีครับอยากจะสุ่มทั้งคำถามสุ่มทั้งคำตอบในข้อสอบเดียวกันภาษาไทยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบริบทของท่านเลยครับคุณพ่อวิชุกรท่านก็บอกว่าให้โรงเรียนตัดสินใจเพราะว่าไม่อยากให้โรงเรียนหรือเด็กเครียดจนเกินไปขอแค่มีเครื่องมือที่ดีเขาเอาไปใช้ได้วัดผลได้ติดตามได้ข้อมูลไม่กระจัดกระจายแต่การสอบโรงเรียนอิสระนะครับว่าจะตั้งเงื่อนไขตัวเองยังไง
อันนั้นผมตอบข้อนี้ของคุณครูนฤมลให้ทุกคนเคลียร์พร้อมกันนะครับว่ากำชับอีกครั้งหนึ่งว่าเงื่อนไขโรงเรียนสร้างเองนะครับโรงเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเปรมประชาวัฒนานะครับโรงเรียนที่ใช้เฉพาะข้อสอบและปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ School Bright โรงเรียนสามารถที่จะใช้ SBX Exam เพื่อสร้างข้อสอบ Pre-test ให้กับนักเรียนเพื่อทดลองฝึกการใช้ได้หรือไม่ได้ครับได้ครับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ School Bright ก็ไปใช้ SBX Exam ได้ครับแต่ท่านต้องทำเรื่องข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูข้อมูลวิชาด้วยตัวของท่านเองให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับมีผมน่าจะตอบคำถามครบไปหมดแล้วที่เป็นคำถามหลักๆนะครับครับผมมีท่านใดที่มีประเด็นมีคำถามมีเรื่องอื่นๆที่ยังสงสัยไหมครับเพราะว่าเรื่องหลักๆของผมในการที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างกระจ่างเนี่ยได้ครอบคลุมไปเกือบทั้งหมดแล้วครับคุณนรินทร์คะครับผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะ คือในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอะค่ะคุณครูขาการประเมินผลเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วย1เครื่องมือเครื่องมือทางฝ่ายการศึกษาเนี่ยเป็นผู้จัดทำนะคะผู้ที่เอาเครื่องมือไปใช้เนี่ยเมื่อกี้พี่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะสอบดึกดื่นค่ำคืนเดี๋ยวตารางเนี่ยค่ะพี่จัดเป็นตุ๊กตาไว้ให้ละแต่ถ้าโรงเรียนไม่สะดวกโรงเรียนก็ไปสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะเดี๋ยวพี่จะต้องหนึ่งพี่จะให้จำนวนข้อไปเวลาที่พึงจะใช้ในจำนวนข้อขนาดนี้นะคะคือไหนๆมันเป็นวันสอบอะเนาะเราก็ควรจะนัดแนะเด็กให้เรียบร้อยว่าวันนี้คือวันสอบนะไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเลื่อยเปื่อยจะมาสอบเวลาไหนดึกดื่นค่ำคืนอะไรก็มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เราก็ช่วยการควบคุมในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็ให้แล้วแต่โรงเรียนรอสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบนำเข้าขอให้ฝ่ายการศึกษาได้นำเข้าก่อนนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันตอนนี้เราทางเราก็เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ลองทำดูแล้วคิดว่า2วันจะเสร็จตอนนี้ต้องกลายเป็น2สัปดาห์แล้วค่ะเพราะว่ารูปเราอะไรเรานี่มันเยอะแยะมากมายไก่กองเดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะโรงเรียนจะได้ไม่ต้องทวงมาว่าทำไมนำเข้าไม่ได้ทำไมนำเข้าไม่ได้ค่ะสำหรับตารางก็เดี๋ยวถ้าจำนวนข้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับโรงเรียนที่ใช้เรามีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วเราก็จะส่งให้คุณครูทางไลน์ทางเมลอะไรเดี๋ยวว่ากันนะคะค่ะมีคำถามจะถามฝ่ายการศึกษาไหมคะสำหรับโรงเรียนดีค่ะจากโรงเรียนเปรมประชาวัฒนานะคะ อยากสอบถามทางฝ่ายการศึกษานะคะว่าถ้าสมเราจำเป็นต้องใช้School Bright เพื่อที่จะใช้ข้อสอบสังคมณฑลหรือเปล่าคะหรือว่าสามารถที่จะเลือกได้ต้องใช้ค่ะต้องใช้อย่างเดียวเลยใช้เฉพาะตอนสอบนะคะไอ้เลือกได้นี่หมายความว่าหมายถึงว่าก็คือต้องใช้แอปพลิเคชัน School Bright เท่านั้นเพื่อที่จะใช้ข้อสอบถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะสอบถามอีกข้อนึงค่ะปกติแล้วเนี่ยทางสังคมณฑลนะคะทางฝ่ายการศึกษาจะส่งจุดประสงค์สังคมณฑลมาให้ไม่ทราบว่าตอนนี้สามารถที่จะโหลดได้ตรงส่วนไหนบ้างคะที่แอปของฝ่ายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโทษที่เว็บค่ะที่เว็บของฝ่ายเลยค่ะเปิดไปที่หน้าแรกมันจะแขวนอยู่ทางขวามือตอนนี้แขวนแล้วใช่ไหมคะแขวนมาเป็นเวลานานแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราเติมสองขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะรบกวนค่ะสอบถามผู้พัฒนาแอปนะคะว่าในกรณีที่คุณครูต่างชาติมีความประสงค์จะใช้School by Exam เนี่ยเพื่อที่จะทำ pre-test สามารถที่จะเลือกภาษาในเมนูได้ไหมคะคือตอนนี้ในเว็บหลังบ้านเนี่ยเรายังพัฒนาภาษาอังกฤษไม่เสร็จนะก็กำลังเร่งให้อยู่นะครับแต่ว่าตัวของโมบายฝั่งของเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วครับขอบคุณค่ะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปในสิ่งที่พี่ทิพย์ได้เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของตารางเวลาที่ทางฝ่ายได้ให้ตุ๊กตาไว้นะครับก็ถ้าทุกโรงเรียนสามารถที่จะล้อไปทางเดียวกันได้การบริหารจัดการก็น่าจะไม่วุ่นวายแต่ถ้ามีข้อจำกัดเหตุสุดวิสัยด้วยกรณีใดก็ดีพี่ทิพย์เพิ่งตอบไปแล้วว่าก็ขอให้ยืดหยุ่นและตัดสินใจกันนะครับอันนี้เป็นเวลาของภาคเรียนที่1ของชั้นป.1ถึงป.6ซึ่งถ้าดูในนี้ครับทางฝ่ายได้ให้เวลาเป็นตุ๊กตาไว้ว่า8โมงถึง8โมง50ข้อสอบตัวนี้ควรใช้เวลาประมาณ50นาทีต้องขอย้ำนะครับว่า
เวลานี้บวกเพิ่มไปให้จากเวลาเดิมแล้วเวลาเดิมสมมุติเป็น40นาทีที่ผมทราบพี่ทิพย์ก็ได้เพิ่มมาเป็น60นาทีสมมติเดิมข้อสอบชุดเดิมมี40ข้อ40นาทีสมมุตินะครับแล้วเด็กทำบนกระดาษถ้าทำในระบบซึ่งผมก็ได้คุยและหารือกับทางวิชาการว่าเราควรจะเพิ่มเวลาให้เขาเผื่อได้เผื่อเด็กบางคนเข้าไม่ได้ติดนู่นติดนี่นะครับก็เผื่อไปอีก20นาทีดังนั้นเวลาตรงนี้คือเวลาที่ได้เพิ่มเวลาให้แล้วนะครับเดิมตรงนี้60นาทีเนี่ยแสดงว่าเดิมเป็น40นาทีตอนนี้เพิ่มเป็น60นาทีให้โดยจำนวนข้อเท่าเดิมเท่าที่ผมทราบนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนฝากพี่ทิพย์เสริมให้หน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตุ๊กตา 8:50 ภาษาไทย 9:10 เป็นคณิตศาสตร์70นาทีวิทย์สังคมภาษาอังกฤษ50 70 60นาทีประมาณนี้สังเกตว่าวันที่เนี่ยไม่ได้ลงไว้ให้นะครับลงบอกไว้แค่เดือนตุลาแล้วก็ช่วงเวลา4-14หรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะครับก็ช่วงนั้นดังนั้นโรงเรียนไปใส่วันที่ของตัวเองกันเองต่อได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีฉบับที่1แล้วก็มีฉบับที่2นะครับแสดงว่าเด็กต้องสอบ2ครั้งนะครับต่อวิชาคือฉบับ1ฉบับ2เหมือนกับสอบบนสอบบนกระดาษเลยครับแต่เปลี่ยนมาในนี้เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูของมัธยมครับมัธยม1 2 3บางโรงเรียนมี4 5 6โอเคมั้ยครับดังนั้นผมก็อยากจะให้โรงเรียนเล่าว่า1 2 3ฝ่ายทําป1ถึงม3โรงเรียนไหนที่มีเด็กม4 5 6ด้วยเนี่ยท่านก็ไปออกข้อสอบเองได้โดยใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ก็ได้เหมือนที่ผมได้เล่าไปแล้วข้างต้นว่าเราสร้างของเราเองยังไงได้บ้างนะครับของมัธยมเวลาก็จะเป็น60นาที80นาที70นาทีที่เห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเวลาคร่าวๆเนี่ยก็ได้สร้างไว้ให้แล้วเช่นกันนะครับทั้งฉบับ1และก็ฉบับ2ครับอันนี้คือส่วนของเวลาทีนี้ผมขอมาเรื่องสุดท้ายนะครับว่าโรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำคัญมากที่สุดเลยนะครับทุกคนเห็นจอผมไหมครับผมขออนุญาตแจ้งว่าเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันในการใช้งานเรื่องของตารางเวลาหรือข้อสอบเมื่อสักครู่เนี่ยคาดว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนน่าจะกระจ่างและเข้าใจกันในระดับที่ดีแล้วนะครับทีนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวครับไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสไลด์ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาตารางเวลาหรือภาพที่ผมกำลังเปิดให้ดูในขณะนี้ผมจะส่งให้กับทุกโรงเรียนนะครับโรงเรียนไม่ต้องตกใจนะครับจะส่งให้แล้วก็โรงเรียนไปสามารถศึกษาได้ดูได้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงตัวคู่มือด้วยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนสอบขอให้ทุกโรงเรียนทำเป็นแนวทางเดียวกันแล้วขอให้ตั้งใจทำจริงๆนะครับผิดพลาดผิดถูกไม่เป็นไรเลยเพราะเราควรจะผิดวันนี้ครับแต่ไม่ผิดเดือนตุลาโอเคไหมครับขอให้ทุกคนผิดวันนี้พร้อมๆกันจะได้เก่งเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำเตรียมตัวก่อนการสอบจริงด้วย SB exam ต้องทำอะไรบ้าง1ประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอป Schoolbrite นะ SB exam ไม่ใช่แอป Schoolbrite นะครับแอปชื่อแอป SB exam โลโก้นี้เลยครับโอเคไหมครับก็คือไม่ต้องประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะครับประชาสัมพันธ์หลังเราสร้าง pre-test เสร็จนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะสอบได้1ให้นักเรียนทุกคนติดตั้งแอป SB exam ก่อนการสอบจริงเมื่อติดตั้งแล้วโรงเรียนสามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าเด็กล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วหรือยังหรือทำการแก้ไขกรณีพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องโรงเรียนที่ใช้ Schoolbrite อยู่แล้วผมไม่ค่อยกังวลแต่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ก็เหมือนที่ผมได้เล่าในสไลด์ตั้งแต่ต้นว่าจะมีกรณีเด็กที่เข้าไม่ได้รหัสผ่านผิดอะไรพวกนี้ครับเราจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กันให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับตั้งแต่ก่อนวันสอบนะครับอย่างน้อย2สัปดาห์ครับโอเคไหมครับอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับเตรียมตัวเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับอันที่2ก็คือโรงเรียนสร้างข้อสอบชุดทดลอง pretestpretest เนี่ยเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันที่14นะครับวันที่14กันยายนเราทุกโรงเรียนจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพูดลงลึกเรื่องของ pretest เลยแต่ผมขอให้ทุกคนได้เอาไอเดียนี้ไปเก็บไว้ก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรต่อไปในอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะ2อาทิตย์นี้ทางฝ่ายจะลงข้อสอบกันให้เรียบร้อยทั้งหมดหลังจากนั้นเราจะให้ทุกโรงเรียนสร้างชุดทดสอบ pretest ด้วยตัวเอง5ข้อ10ข้อง่ายๆเหมือนที่ผมเปิดของสารสิทธิ์ให้ดูว่าคุณครูเขากำลังทำข้อสอบ pretest กันเรื่อยๆครับเพื่อเอาไปใช้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวนี้อธิบายแล้วว่าโรงเรียนสร้างข้อสอบชุดทดลองเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับตัวเองลดข้อผิดพลาดไม่ว่าจะฟอนต์ไม่ว่าจะรูปแบบไม่ว่าจะรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้ในสื่อในการทำข้อสอบอันนั้นเนี่ยให้เราเกิดความคุ้นเคยและเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงแท้ก่อนนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของการ
นำข้อสอบชุดที่เราเพิ่งสร้างเสร็จครับข้อ3นะครับก็คือเอาไปให้เด็กได้ทดสอบทำ pretest ซึ่งตรงเนี้ยคุณครูก็จะรู้เลยว่าเด็กคนไหนเขาเข้าสอบแล้วเด็กคนไหนเขากดส่งสอบได้แล้วเด็กคนไหนเขามีปัญหาอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไม่มีที่บ้านก็คือดูได้จากรายงานที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นถ้าเราทำ pretest เราจะมีการเตรียมพร้อมที่รู้เลยครับว่าตอนนี้โรงเรียนของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเป็นห่วงอีกกี่เปอร์เซ็นต์น่าเป็นห่วงแล้วจะช่วยกลุ่มเหล่านั้นได้ยังไงบ้างถ้าเขาไม่มีเครื่องมือจริงๆอาจจะต้องเตรียมห้องคอมไว้ที่โรงเรียนเลยไหมครับผมถามเผื่อไว้นะครับอาจจะต้องเชิญเด็กกลุ่มนั้นมาที่โรงเรียนแล้วแยกห้องกันทำไหมทั้งหมดทั้งมวลผมแค่เสนอนะครับส่วนเรื่องของการแก้ปัญหานั้นโรงเรียนสามารถที่จะหลังได้ข้อมูลหลังได้สถิติแล้วไปคิดต่อได้ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับสุดท้ายผมได้อธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ทำ pretest แนะนำให้เด็กทุกคนรู้เหมือนกันว่าเครื่องที่เขาจะใช้ทำ pretest ในวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยขอให้เป็นเครื่องเดียวกันกับที่เขาจะสอบเดือนตุลานะครับเพราะเราจะได้ล็อกเครื่องเขาให้เสร็จตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอเคไหมครับดังนั้นสรุปคือการเตรียมตัวประชาสัมพันธ์ให้เด็กทุกคนรู้เรื่องการสอบในครั้งนี้ด้วยเครื่องมืออะไรโรงเรียนสร้างพรีเทสให้เป็นง่ายๆเหมือนที่ผมสอนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอาข้อสอบให้เด็กเริ่มทำแล้วก็อธิบายเด็กว่าอธิบายหรือไม่อธิบายตรงนี้เดี๋ยวจะขอความเห็นจากคุณพ่อวิชุกรแล้วก็จากโรงเรียนทุกท่านอีกทีนึงนะครับว่าจะให้เด็กๆรู้เลยไหมว่าอุปกรณ์เนี่ยจะล็อกไว้เฉพาะเครื่องนั้นๆหรือจะพูดไปในทางอื่นอันนี้แล้วแต่โรงเรียนตัดสินใจนะครับอันนี้คือ4ข้อหลักสำหรับการเตรียมตัวก่อนการสอบจริงขอให้ทุกคนได้ล้มแล้วก็เรียนรู้ยิ่งล้มเร็วยิ่งลุกเร็วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ล้มในเดือนตุลาโอเคไหมครับผมขออนุญาตอวยพรในแบบGrowth Mindset เพราะว่าสตาร์ทอัพแบบเราโดนสอนให้ล้มเร็วลุกเร็วผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนได้เหมือนกับเราล้มเร็วลุกเร็วนะครับทีนี้มีคำถามมาเหมือนเดิมก็คือข้อสอบทางฝ่ายสุ่มไหมโรงเรียนที่ใช้ขอตอบโรงเรียนจะเปิดหลังบ้านให้เมื่อไหร่โอเคเมื่อกี้ได้ยินพี่ทิพย์แล้วนะครับก็ขอให้ทางฝ่ายเขาทำพร้อมอีกสักนิดนึงผมตั้งใจเดิมเนี่ยตั้งใจจะเปิดให้โรงเรียนสัปดาห์หน้าเดิมนะครับแต่ว่าพี่ทิพย์ขอเวลาอีกสักนิดนึงดังนั้นผมขออนุญาตเปิดประมาณปลายสัปดาห์หน้าเป็นประมาณวันที่10นะครับหรือถ้าไม่10อย่างช้าก็วันที่13 14นะครับอย่างช้านะครับแต่ว่าผมจะพยายามเปิดให้ได้ก่อนสักวัน2วันอย่างน้อยโรงเรียนจะได้ไปลองเล่นแล้ววันที่14กันยายนเมื่อเรามีมาเจอกันอีกครั้งนึงเรื่อง pretest เนี่ยเราจะได้เข้าใจหรือมีคำถามเพื่อจะได้สร้างความเข้าใจในวันที่14ด้วยผมขอลงในวันของผมไว้ก่อนประมาณวันที่10กันยายนผมจะเปิดให้กับทุกโรงเรียนได้เข้าไปทำ pretest เองแล้วนะครับวันที่10กันยายนนะครับคุณนรินทร์คะก่อนที่จะเข้าไปทำ pretest เองเนี่ยแสดงว่าทุกโรงเรียนเนี่ยต้องมีข้อมูลนักเรียนพร้อมใช่ไหมคะเพราะพี่ดูจากผลตอบรับมายังมีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะข้อมูลนักเรียนยังโบ๋โต๋อยู่เลยช่วยกันนิดนึงนะคะครูที่รักข้อมูลนักเรียนช่วยกันนิดนึงที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะแต่เสียสละเวลาหน่อยนึงนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคือจริงๆผมส่งข้อมูลสรุปนี้ไปให้กับพี่ทิพย์เมื่อวานแล้วว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณที่เสร็จเป๊ะเช็คเลยเนี่ยประมาณสัก10โรงเรียนนิดๆที่เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีประมาณครึ่งนึงที่เสร็จไปบางอย่างหมายถึงเสร็จข้อมูลนักเรียนไม่เสร็จพนักงานหรือเสร็จข้อมูลนักเรียนพนักงานแต่ไม่เสร็จวิชาการก็ครึ่งนึงแล้วยังมีอีกครึ่งนึงเลยนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยดังนั้นเรามีเวลาอีก10วันนี้หวังว่าทุกที่ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเดินต่อเนี่ยขอให้ 100% ที่สุดเพราะว่าหลังจากวันที่10เราคงไม่มาคุยเรื่องของข้อมูลกันแล้วเราคงจะคุยเรื่องของ pretest ให้เด็กล็อกอินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการล็อกอินกันยังไงนั่นคือวาระในการประชุมครั้งต่อไปนะครับโอเคทีนี้ตามที่พี่ทิพย์ได้แจ้งไปนะครับสามารถเลือกภาษาได้หรือไม่ในแอปครูต่างชาติใช้ SP Exam ก็ในแอปมีทั้งไทยทั้งอังกฤษตามที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับตัวหลังบ้านปัจจุบันมีภาษาไทยแต่จริงๆใช้ Google Translate ไปก่อนก็ได้นะครับ Google Translate ก็พอคุณครูพอจะเดาได้พอจะรู้เรื่องหรือแนะนำครูต่างชาติไม่ใช่แอปนี้ครับอะไรครับผมขอนิดนึงครับโอเคมีระบบระงับการสอบนักเรียนที่ไม่ชำระค่าเทอมไหมจริงๆแล้วในระบบเกรดของ School Bright นะครับในระบบเกรดที่หลายๆโรงเรียนใช้อยู่เซนต์แอนดาลาสมุทรพวกนี้นะครับมีระบบชำระมีระบบระงับไม่ให้เด็กดูเกรดแต่ระบบระงับการสอบไม่ได้ระงับคือเราให้เด็กทุกคนสอบได้แต่เมื่อคุณสอบไปแล้วคุณไม่เห็นคะแนนของคุณจนกว่าคุณจะจ่ายตัง
โอเคไหมครับในระบบทำมาแบบนี้เพราะถ้าจะระงับไม่ให้สอบเลยก็ดูโหดร้ายไปนิดนึงณเวลานี้ดังนั้นเราก็เลยให้สอบแต่ไม่ให้ดูคะแนนที่สอบไปแล้วจนกว่าโรงเรียนจะอนุญาตก็ไปตั้งไปเอาออกนะครับอันนี้ขอตอบคุณครูปราโมทนะครับที่ถามมาขอบคุณด้วยนะครับทีนี้มีข้อสอบสามารถเลือกฉบับได้ไหมคะเลือกได้ครับก็แล้วแต่เราสร้างครับเหมือนที่เมื่อกี้ข้อสอบที่ผมไปดูของพี่ทิพย์มีฉบับ1ฉบับ2ดังนั้นเราก็ต้องสร้างแยกอยู่แล้วฉบับ1สอบวันนี้เวลานี้ฉบับ2สอบวันพรุ่งนี้เวลานี้มันก็คือต้องสร้าง2ครั้งนะครับคือ2ฉบับนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นไปได้อยากรบกวนทีมงานช่วยสร้างให้เด็กทำสอบด้วย PC หรือโน้ตบุ๊กหลายครอบครัวที่นักเรียนขอบคุณแม่คือพ่อแม่เอาโทรศัพท์ไปทำงานขอบคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากคุณพ่อชินที่สารสิทธิ์นะครับว่าตอนแรกเนี่ยทุกทีก็มองทุกคนก็มองไปที่แอปเอาแอปให้ดีที่สุดก่อนแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมีนักเรียนอยู่กลุ่มนึงถึงอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มีกลุ่มนึงที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเรื่องนี้ผมตระหนักและผมเริ่มทำแล้วนะครับผมหวังว่าวันที่14ผมจะมีเดโมตัวนี้ให้กับทุกโรงเรียนดูนะครับผมยังไม่รับปากแต่วันที่14ผมคิดว่าผมทำได้แล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูเวอร์ชันของเว็บอีกครั้งนึงนะครับขอติดเรื่องนี้ไว้แล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูพร้อมๆกันในวันที่14เรื่องของเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะครับโอเค SB Exam มีใน Play Store ไม่ใช่ App Store SB Exam ทั้งใน Play Store App Store วันนี้ยังไม่มีให้ใครโหลดครับเราปิดไว้ก่อนจะรอให้เด็กโหลดทีเดียวมี Huawei ก็คือ App Gallery มีของ Google ก็คือเราเรียกอะไรนะ App Play Store และของ iOS เรียก App Store ใช่ไหมครับก็ทั้ง3ที่เนี่ยยังปิดไม่ให้โหลดได้นะครับรอให้โหลดทีเดียวประมาณนั่นแหละหลังวันที่14ครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปเสร็จแล้วแล้วเราก็ข้อมูลนักเรียนทุกคนเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังวันที่14จะให้ทุกคนได้โหลดเพื่อทำ pretest พร้อมๆกันนะครับมีถามมา SV Exam สามารถเริ่มดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่ครับโอเคตอบไปเรื่องเดียวกันเลยนะครับขอให้ทุกโรงเรียนทำข้อมูลตัวเองให้ดีพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราโยกไปเรื่องของตัวแอปที่ผมมีในมือเนี่ยให้โหลดพร้อมกันประมาณช่วงกลางเดือนนะครับแล้วสามารถพร้อมสอบช่องการท่องรองรับไหวรับไหวครับเราทำรองรับไว้สำหรับเด็ก1ล้านคนนะครับดังนั้นรองรับไหวครับเมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วคุณครูสามารถ import คะแนนออกมาใส่ใน Excel ได้ทันทีหรือไม่ใช่ครับสอบเสร็จปุ๊บก็ดึงคะแนนออกมาได้เลยครับเด็กเข้าสอบปุ๊บก็สามารถที่จะดูว่าเด็กคนไหนเข้าแล้วออกแล้วส่งแล้วแล้วก็ export Excel ออกมาได้เลยครับนะครับหากเช่นนี้คุณครูประจำรายวิชาควรมีสิทธิ์เข้ามาตรวจสอบตรวจดูติดตามผลงานใช่ไหมถูกต้องครับโรงเรียนยอสายอุปถัมภ์ของคุณที่ถามครับมีหลายโรงเรียนที่ผมเจอถึงแม้ทำเสร็จไปแล้วแต่เขาเอาชื่อครูคนเดียวไปใส่ในระบบผมก็แล้วแต่โรงเรียนผมก็บอกโรงเรียนไปถ้าคุณเอาชื่อครูคนเดียวคิดว่าที่จะเป็นแอดมินไปใส่ในระบบเวลาที่คนจะตรวจสอบก็มีครูแอดมินคนเดียวคนนั้นตรวจสอบเด็กโรงเรียนเป็นพันคนสอบห้องนึงไม่รู้กี่วิชา 5-6 วิชาไม่รู้กี่ห้องถ้าครูคนเดียวจะมานั่งไล่ดูทุกวิชาทุกชั้นผมว่าเหนื่อยครับแต่สิทธิ์การควบคุมอยู่ที่โรงเรียนนะครับถ้าเป็นเหตุผลที่ผมให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลครูให้ครบที่สุดข้อมูลนักเรียนให้ครบที่สุดก็เพราะการนี้แหละครับอย่างน้อยเราก็จะได้เปิดสิทธิ์ให้คุณครูประจำวิชาไปดูวิชาของตัวเองเลยว่าเด็กคนไหนไม่ได้สอบในวิชาตัวเองบ้างจะได้กระจายกันติดตามได้นะครับแต่ผมไม่ได้บังคับนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนถ้าโรงเรียนเห็นว่าการบริหารจัดการโดยให้คนคนเดียวดูเรื่องน้อยสุดแล้วแต่คุณครูครับหรือการบริหารจัดการโดยกระจายให้ครูประจำวิชาดูของตัวเองแล้วคิดว่าโอเคก็แล้วแต่โรงเรียนอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอตอบลงคุณว่าไม่น่าจะอ่านถูกไหมนะครับวัสบานะครับโรงเรียนยอแซบุธรรมนะครับน่าจะนครปฐมนะครับ MacBook ได้ไหมเหมือนเดิมครับมันคือต้องใช้ iPhone นะครับ iPhone หรือ iPad นะครับเวอร์ชันของ Desktop ไม่ว่าจะ Mac หรือจะ Windows เนี่ยเดี๋ยวรอผมให้ข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งนึงวันที่14นี้ครับโอเคนี่คือครับมีคำถามมาเรื่อยๆนะครับครูต่างชาติสามารถสร้างข้อสอบโหลดลงได้ครับครูต่างชาติก็สร้างได้ครับโอเคไหมครับแค่ในตัวเว็บหลังบ้านเนี่ยเขาจะสร้างข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับแต่แค่เมนูเนี่ยมันยังเป็นภาษาไทยถ้ามีครูไทยแนะนำเขาสักนิดนึงว่าคุณแค่ต้องกด 3-4 เมนูนี้อาจจะฝืนนิดนึงแต่ก็พอจะถ่ายออกไปได้ก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารีบเร่งทำภาษาอังกฤษตามมาด้วยขอเป็นเทอม2นะครับเทอมนี้เราขอโฟกัสให้เด็กหมู่มากทุกคนทำได้แบบสะดวกที่สุดก่อนนะครับอันนี้ยังมีคำถามมาไหมครับหรือเพราะเราจะใช้เวลามาประมาณ1-2 ชั่วโมงแล้วจริงๆนะครับ
คู่มือจะส่งให้เมื่อไหร่คู่มือเดี๋ยวผมส่งให้ไม่วันนี้พรุ่งนี้ผมส่งให้เลยครับเดี๋ยวคู่มือผมจะส่งให้ก่อนเลยครับให้ทุกท่านได้เข้าไปดูก่อนนะครับสไลด์ทั้งหมดที่ผมได้ทำไว้ในนี้ผมจะเตรียมทำเป็น Google Drive Link ให้แล้วก็แชร์ให้กับทุกโรงเรียนไปโหลดกันเองได้เลยครับโอเคไหมครับขออนุญาตรวบรวมแก้ไขข้อมูลฉบับเวอร์ชันล่าสุดแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ครับข้อมูลที่ต้องกรอกแค่ข้อมูลเด็กกับครูพอไหมเด็กครูแผน3อย่างครับเด็กครูแล้วก็วิชาแผนก็คือวิชานั่นเองเด็กครูแล้วก็แผนครับถ้าไม่ลงแผนเราก็สร้างข้อสอบไม่ได้ไงครับว่าจะไปสอบกับวิชาอะไรเราก็ไปตรวจสอบไม่ได้อีกว่าวิชานี้เด็กคนไหนสอบไปแล้วบ้างไม่ได้สอบไปแล้วบ้างนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถึงต้องมีครูเด็กแล้วก็วิชาที่เราจะใช้สอบเขียนชื่อครับคุณครูวาสนาขอบคุณมากเลยครับโอเคมากค่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้พวกเราที่นอนตีสามกันมาตลอด1เดือนเต็มนะฮะคุณดารินคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนึงข้อสอบของฝ่ายการศึกษานะคะมันมี2ฉบับซึ่ง2ฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับ1ยาก1ฉบับ2ยาก2มันเป็นไปตามลักษณะของวิชาเช่นภาษาไทยเราต้องเรียนหนังสือ4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนแต่อ่านกับฟังเนี่ยขอให้เกิดในห้องเรียนเรามีข้อสอบเฉพาะอ่านกับเขียนเขียนก็คือฉบับที่1หลักและการใช้ภาษาอ่านก็คือฉบับที่2อ่านจับใจความซึ่งในตารางสอบแล้วก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนถามว่าเอาฉบับเดียวได้ไหมได้แบบครึ่งเดียวค่ะเด็กได้ครึ่งเดียวนะคะเด็กได้ไม่ครบคณิตศาสตร์มันเวลาเราเรียนหนังสือมันก็จะมีได้คณิตคิดในใจมีทักษะทางคณิตศาสตร์มีโจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นข้อสอบเราก็แบ่งเป็น2ฉบับฉบับแรกคือทักษะกับความเข้าใจฉบับที่2คือโจทย์ปัญหาเราแยกออกมาถ้าเอามาปนกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่มากเด็กจะแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นโรงเรียนใดที่ถามว่าเอาฉบับเดียวได้ไหมคุณครูก็วัดเด็กได้ครึ่งเดียวค่ะลองคิดดูนะคะว่าจะเอาเต็มหรือจะเอาแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงว่ากลุ่มที่เข้าฟังตอนนี้มีทั้งโรงเรียนที่ร่วมใช้แล้วและยังไม่ได้ร่วมใช้โรงเรียนใหม่ที่ตัดสินใจจะร่วมใช้ต้องแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวก็ฟังแล้วแล้วทำไมถึงนำเข้าไม่ได้นำเข้าไม่ได้คุณยังไม่ได้มาสมัครร่วมใช้ก็นำเข้าไม่ได้ค่ะเราจะให้เฉพาะโรงเรียนที่สมัครร่วมใช้แล้วนะคะที่จะนำเข้าข้อมูลได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับมีคำถามอีกอันหนึ่งที่ทิ้งท้ายสว่างบริบูรณ์ถามมาครับถ้ามีจุดผิดพลาดหรือเฉลยผิดแก้ไขอย่างไรก็เข้าไปแก้ไขที่หน้าสร้างหน้าเดิมได้เลยครับแต่ต้องแก้ก่อนเด็กสอบนะครับถ้าเด็กสอบไปแล้วไม่ทันแล้วครับคือเด็กเขาได้แบบเฉลยผิดไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็แนะนำซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายกำลังทุ่มเททำนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะที่ผมแนะนำไปถึงโรงเรียนนะครับทางฝ่ายเองเนี่ยเขาสร้างข้อสอบและเขาก็ทำพรีเทสของเขาเองอยู่ด้วยนะครับเพื่อจะมาดูว่าสิ่งที่สร้างไปข้อมูลถูกทำเฉลยถูกแสดงผลถูกอย่างนี้ครับก็ทางฝ่ายเองก็ร่วมมืออย่างหนักมากดังนั้นผมก็เชิญชวนว่าทางฝ่ายเนี่ยมีทีมงานที่มากรองคุณภาพข้อสอบขนาดนี้แล้วถ้าโรงเรียนไปสร้างเองโรงเรียนก็ต้องทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งผมเชิญชวนว่าในเมื่อฝ่ายมีทีมขนาดนี้แล้วก็เราไปโฟกัสเรื่องการติดตามเด็กและช่วยเด็กส่วนเรื่องเครื่องมือให้ School Bright ช่วยเรื่องคอนเทนต์ข้อสอบให้ฝ่ายช่วยแบบนี้ครับก็ทุกท่านก็จะได้ช่วยๆกันแบ่งเบาภาระในช่วงนี้ได้นะครับอันนี้มีข้อสอบอีกอันนึงครับคุณครูปาโมทนะครับถามว่าตารางสอบของสังคมณฑลสามารถนำมาปรับวันเวลาของโรงเรียนเองได้ใช่ไหมครับตามที่พี่ทิพย์ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เปิดอยู่นะครับเปิดให้โรงเรียนได้ไปปรับให้ตรงกับบริบทของตัวเองข้อจำกัดในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับทางฝ่ายเพียงแค่ทำตุ๊กตาให้กับทุกโรงเรียนเป็นไอเดียขึ้นไปครับผมถูกไหมครับพี่ทิพย์หรือว่ามีอย่างอื่นต้องค่ะถูกต้องครับครับผมคุณประโมทน่าจะจากที่สตรีมมันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จะเป็นความการคลายเครียดหรือเปล่าเนาะนิดหนึ่งเล็กน้อยคุณทิพย์เนาะคุณนรินทร์แล้วก็ผู้ฟังเข้าร่วมฟังซูมทุกท่านนะครับตลอดการเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็พบความเครียดในระหว่างเด็กเองกับผู้ปกครองเรียนแทนเด็กทำใบงานหรือทำการบ้านทั้งแทนเด็กก็คิดว่าเป็นความการคลายเครียดแล้วกันนะ
สมมติในช่วงเวลาของการสอบวันสอบเวลาสอบถ้าผู้ปกครองจะช่วยทำการสอบให้เด็กแนะนำข้อที่ถูกเป็นไปได้ใช่ไหมครูทิพย์หรือยังไงช่วยบอกคลายเครียดคลายเครียดนะต้องหลับตาค่ะครับนะแล้วก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปนะฮะว่าถ้าผู้ปกครองจะมาช่วยในการสอบเวลาที่เด็กสอบออนไลน์อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับครับผมงั้นสำหรับผมมีประมาณนี้ครับคุณพ่อวิชุกรหรือคุณพ่อเอกรัตน์หรือคุณครูทิพย์มีเรื่องที่จะสรุปไหมครับก็คงเป็นที่รับทราบโดยการนำเสนอของคุณนรินทร์ อุรานานะครับซีอีโอของบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นหรือสกุลไบรท์แต่ผู้เดียวในชั่วโมงนี้ที่มีคอนเนคชั่นกับทางกระทรวงสาธารณสุขพอสมควรและผมก็คิดว่าเป็นการนำเสนอในชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่ผ่านไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกรุ่นแล้วก็มีความกระหายมีความประสงค์แล้วก็คงจะมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันในนามของเรียนคุณพ่อเอกรัตน์พร้อมประทุมผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสมุทรกรุงเทพซึ่งนั่งชมนั่งฟังตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเก็บข้อมูลทั้งหมดเรียนคุณนรินทร์ อุรานานะครับและทีมงานบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรียนคุณพ่อซิสเตอร์มาเซอร์ท่านผู้บริหารคุณครูทั้งส่วนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล้วก็คุณครูผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศคุณครูทิพวรรณและก็ทีมงานกลุ่มงานวิชาการฝ่ายการศึกษาก็ต้องผมบัตรหลวงวิจุกรเกียรติภาพประธานกลุ่มงานวิชาการฝ่ายการศึกษาอัครสมุทรกรุงเทพก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเอกรัตน์พร้อมปทุมผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและก็เป็นพิเศษขอบคุณคุณนรินทร์กุรณาซึ่งได้นำเสนอสิ่งที่ดีอันเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับเครื่องมือที่จะใช้เพื่อการสอบออนไลน์ครั้งนี้แม้ทางผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการสอบเป็นเปเปอร์หรือต้องสอบออนไลน์แต่ว่าให้มีชิ้นงานหรือมีผลงานในการที่จะประเมินเด็กเองแต่ในเมื่อฝ่ายการศึกษาก็พยายามจัดหาหรือจัดทำหรือขอความเห็นชอบในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้การวัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพที่มีคุณลักษณะและมีคุณสมบัติที่สามารถทำการวิเคราะห์ประเมินผลเองได้ด้วยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของฝ่ายที่ได้นำเสนอตรงนี้กับการนำเสนอเครื่องมือดังกล่าวนี้โดยคุณนรินทร์ อุรานาให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณพ่อซิสเตอร์มาเซอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสมุทรกรุงเทพโดยเฉพาะจะได้พิจารณาและก็เดินทางไปด้วยกันเพราะเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในฝ่ายซึ่งมีนโยบายซึ่งมีทิศทางของการบริหารและการจัดการในความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนนอกฝ่ายที่ทุกท่านก็ให้ความสนใจที่ให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตรงนี้ไปด้วยกันขอขอบคุณและก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดให้ความตั้งใจดีกับอุปกรณ์ดีๆเครื่องมือที่เราจะใช้เพื่อการประเมินผลเรื่องนี้จะได้นำพามาซึ่งความสำฤทธิ์ที่ผลให้กับโรงเรียนให้กับตัวเด็กและยังความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองในอนาคตต่อไปการนี้เครื่องหมายนี้เครื่องมือนี้
เราจะใช้สำหรับการประเมินผลของปีการศึกษา2564ของภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ได้ดังที่คุณนรินทร์ปุรานาได้นำเสนอด้วยความความตั้งใจที่ดีก็เป็นการอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณนรินทร์ก็แจ้งชัดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวกับเครื่องมือดังกล่าวที่เหน็ดเหนื่อยในการสร้างขึ้นมาตรงนี้สำหรับการวัดผลประเมินผลให้กับโรงเรียนในนามของฝ่ายก็ต้องขอขอบคุณในเบื้องต้นกับคุณนรินทร์ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดไว้นะโอกาสนี้พร้อมกับทีมงานที่อดตะหลับขับตะนอนเพื่อการขับเคลื่อนในการสร้างเครื่องมือตรงนี้ให้ไว้กับการวัดผลประเมินผลซึ่งฝ่ายก็จะพยายามจัดทำตรงนี้เพื่อสนองให้สิ่งที่เราคิดร่วมกันและก็ทำการดีตรงนี้จะได้สำเร็จไปด้วยดีนะครับขอขอบคุณคุณนรินทร์กุรณา CEO ของบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดตรงนี้ในการนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับและในโอกาสนี้ก็คงเป็นช่วงเวลาสุดท้าย2ชั่วโมงที่จบผ่านไปให้เราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับภารกิจแห่งความดีที่จะเป็นเครื่องหมายและซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลในการใช้ข้อสอบออนไลน์ร่วมกันของฝ่ายการศึกษาดังนั้นจึงขอให้เราร่วมใจกันขอองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระจิตเจ้าโปรดส่องสว่างความคิดและชี้นำกิจการของเราเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ได้เกิดผลดีต่อโรงเรียนของเรามากที่สุดด้วยความเชื่อและความวางใจในพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคนเสมอมาจึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้เปิดหัวใจและอธิษฐานขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าที่ได้ทรงสอนให้เราภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกันว่าข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายโลกสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ตัวประธานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประชนแต่โปรดช่วยให้ผมปราบความชั่วร้ายเถิดขอพระคริสต์เจ้าสถิตในใจของท่านทั้งหลายและขอพระวาจาของพระองค์มีชีวิตอยู่ในท่านทุกคนเพื่อว่าทุกสิ่งที่ท่านกระทำและทุกคำพูดของท่านจะเป็นไปในพระนามของพระองค์ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนและท้ายที่สุดนี้พ่อในนามของฝ่ายการศึกษาขอพระเป็นเจ้าได้อํานวยพรกับทุกๆท่านณโอกาสนี้ครับพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญAmen.
คุณครูคะคุณครูที่ยังไม่ได้เปิดกล้องขออนุญาตเปิดกล้องนิดนึงนะคะเราจะถ่ายภาพนี้เก็บไว้ขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะคะได้ยังเปิดแมสไหมเปิดแมสก็ได้ค่ะระหว่างนี้พี่ที่ผมขอแป๊บเดียวได้ไหมครับ ผมขอให้ทุกคนได้เข้ารับทราบตรงกันว่าครั้งต่อไปที่เราจะโฟกัสเรื่องของการพรีเทสและการนำข้อสอบของข้อสอบร่วมหลังทำเสร็จเนี่ยเข้าระบบยังไงขอเป็นวาระวันที่14กันยายนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับค่ะ พี่ที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะครับผมอันนี้ผมเปิดให้ทุกคนได้เห็นตรงกันก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากครับเอายังคะโสดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาต้องขออนุญาตเลื่อนให้ครบค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะขอบใจครูทิพย์นะและทีมงานสุดยอดเลยยินดีอย่างยิ่งค่ะต้องขอบคุณบิ๊กบอสด้วยพ่อเอกรัตน์นั่งสงบขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะครับขอบคุณนะเซอร์มาเจอโซเฟียด้วยจ้าพัทลาจะไปหามาเจอโซเฟียแต่ยังไม่ได้ไปเจอเลยครับตอนนี้อันตรายค่ะตอนนี้ประสงค์ทีมงานไปแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยค่ะติดแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ